ช้านานๆมาแล้วจ้ารักนาจวบจวบวิวรักนาจวบจวบวิดวิววิดวิวไลฟ์สดอยู่ที่เพจ KCF KCF อ่านคอมเมนต์อยู่ที่ KCF KCF คอมเมนต์อยู่ที่ KCF นะคะเกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองแพร่ภาพสดไปหลายเพจนะคะแต่ว่าอ่านคอมเมนต์อยู่ที่ KCF เกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองนะจ๊ะภาพชัดเสียงชัดนะคะหวังว่าภาพชัดเสียงชัดนะคะไม่รอช้ากินเลยกินเลยนะคะมื้อเย็นนอนหลับเพิ่งตื่นนะอาจจะพูดไม่แบบพูดแบบงงๆพูดแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยพูดเยอะแต่ไม่เห็นว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนอนนานไหมไม่นานหรอกเพราะว่ากว่าจะนอนดูสปอยหนังอินเดียดูสปอยหนังอินเดียอยู่เอองั้นไม่ต้องขยับอยากขยับอยากขยับแอบงั้นเลยน่ะหันไปดูดิหันไปมองเลยเออนั่นน่ะเห็นไหมมองเออฟูลฟิลรอดกูดอมกดอ่านคอมเมนต์หน่อยกดค่ะเอเอเกินปุยมุ้ยหรอจุ้งจุ้งจุ้งมากินด้วยกันจ้าจุ้งเจ๊บาสือมาจ้ามาค่ะจุ้งเห็นไหมทำหลุมแค่ไหนคนถามถึงกุ้งก่อนเลยอะไรนะทำอาหารตั้งหลายอย่างใช่มาถึงพักกุ้งก่อนเลยใช่ไหมมีก็กุ้งจ้าเป็นดัชนีชี้วัดความอะไรอะความปังฟันก็ไม่ค่อยดีหรอกทุกคนยังไม่เต็มร้อยนะบอกเลยยอดใจสู้หัวกุ้งมันเยอะๆเลยจ้าอื้อหืออร่อยอุ้ยมันแบบอืมมันแบบมันมากปกติกินอันนั้นแล้วเหรอมะม่วงแล้วเหรอม่วงอะไรอ่ะเห็นตอนมะม่วงอยู่ไหมมะม่วงบ้านเราม่วงแก้วหรือเปล่าม่วงมันอ่ะมันไม่ได้ม่วงมันอ่ะม่วงมันป่ะม่วงมันสวัสดีค่ะโอ้ยอ่านคอมเมนต์อยู่ที่เพจ KCF นะใครเมนอยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนจะพบว่าเราไม่อ่านคอมเมนต์ย้ายมารวมตัวกันอยู่ที่เพจ KCF นะพอยืนสอนจูงเพราะข้ามเพจใช่อาจจะไปเห็นจูงโทรลงเพจพยาบาลแล้วไม่ได้ตอบก็อย่าตกใจเนาะเพราะว่ามีหลายเพจเครื่องกินพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ดีจ้าคนสวยๆเอาลงแล้วก็ยืนมาลงนี่ลุงนุ่นโอ้ขันเหนียวทุเรียนกินบ้างขันเหนียวทุเรียนเล่นดิเห็นไหมบอกแล้วเรียกกินข้าวก็ปรับประโยชน์ผมจะไปเรียกให้วุ่นวายให้เปลืองให้เปลืองน้ำลายทุเรียนไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อมีแต่ข้าวเหนียวเหรอทุเรียนอยู่ในช่องฟิตเอาทุเรียนมาเอาทุเรียนมากีทุเรียนเละๆในช่องฟิตเออน้ำดีก็มีอ่ะอ๋อไม่ใช่รู้ว่ามีทุเรียนไงบอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะพี่จ๋ากินก่อนไม่รอแล้วนะจ๊ะกินไปเรื่อยๆใช่กินแบบไม่รีบปักตอยเนี่ย150ลูกแพ็คจูนตู้ไหนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะพอเลยเซเว่นเซเว่นถ้ามาจากบ้านนู้นใช่ไหมเซเว่นจะอยู่ซ้ายมือจะเลี้ยวเข้าบ้านเจ๊ใช่ไหมตรงไปอีกอยู่ตรงข้ามไก่ชิคเก้นอ่ะบาร์เทอร์ตรงนั้นเลยเป็นหลงใหญ่เลยเขียนป้ายไว้ว่าวันนี้150ทุกแพ็คว่ะไม่อันนี้มาจากร้านเลยเอามาจากบ้านมีข้าวนี้ก็มีข้าวยาดมกับข้าวเยอะไปหมดเลยว่ะเห็นมานพรเธอจะพิมพ์ด่าอะไรแจ๊กก็เห็นโอนเงินแล้วป้าต่อยผักเยอะของโขนน้องบานกับน้องจูนแหมพี่ติ๊กอย่าพูดดักคอเดี๋ยววันนี้จะกินเนื้อกินต่อนซะหน่อยบอกให้กินผักเลยอย่างขอบคุณค่ะคุณนิอินแต่กับข้าวมันเยอะเกินมันแบบสำหรับบ้านอ้วนนะเยอะ
เบรกนั้นเนี่ยไม่งั้นคุณต่อยทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะพอละใช่ซึ่งไม่มีศักยภาพบ้านอ้วนอ่ะเป็นคนที่กินกับหลายอย่างถ้ากินแบบโฮมเมดอ่ะไม่ฟินแต่ถ้าไปร้านอาหารก็สั่งอะไรหลายอย่างถ้ากินอยู่กับบ้านอ่ะมันอร่อยแล้วก็กินอย่างเดียวแบบครบกันเลยกินหมูทอดกับข้าวเหนียวมูนแล้วนึงไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรตายตัวข้าวเหนียวหน้ากุ้งก็ข้าวเหนียวอันนี้นะคะใครไม่สั่งเสียดายนะอร่อยมากพอไฟหนึ่งด่าทำไมรักไม่ได้อยู่แล้ววันผ่อนเจ๊เซลเล่นกูอยากเอาขาขึ้นมาพาดแต่ก่อนนะตัวอะไรอยู่นี้ปลาหมึกค่ะตัวอะไรอยู่ในนี้วะจันจะมีอะไรแปลกประหลาดเว้ยลุงอ่ะหมึกกระตอยเนี่ยผัดแข็งกะหล่ำแมงกระตอยแมงบนเขาลุงเอากุ้งไหมกุ้งกินแล้วครับมัวแมงเกลี้ยงป่องเหรอแม่ไก่คั่วเอ๊ะกุ้งไหมไอ้ต่อยกุ้งไหมคะเอาจ้าได้บอกมาได้เลยแม่แต่พอย่างแบบซีซี่นะไม่เอาก็ได้ทำไมอ่ะชอบจุกจุกสุกจัดๆเนี่ยแล้วแห้งๆเหรอใช่ลองดูไหมไม่ได้เหรออย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอเห็นไหมเนาะเป็นไม่ได้แต่ยังปรุงไม่ได้เป็นไม่ได้เลยหมดอะไรนะเสียงมากคุณทำแต่กินกับอันนี้พุงสดไงไอ้ที่ฝอยๆอ่ะลองดูอร่อยมากเลยโอ้โหมันกินไม่ได้จะทำอร่อยขนาดนี้อร่อยมากเลยอร่อยมากเวอร์มากๆอย่างนี้แม่มาได้อยากถึงคิวจูนบ้างอ่ะที่ว่าคุณจะได้เอาไปกินโอ้โหที่ร้านนะที่เราปิดนั่งตารอนอยู่เดี๋ยวมันจันได้ไปแน่ๆเปิดระบบยังเป็นคนผิดมากอร่อยนะเดี๋ยวเปิดให้อะไรขาวเปล่าเอาหวัดดีค่ะหัวกุ้งของก็ใช่เลยค่ะโอ้โหนี่กุ้งเป็นพันเลยกับข้าวเยอะกุ้งเป็นพันเลยโฆษณาอย่างวะไม่โทษคุณนี่แหละเพราะว่าตอนแรกแม่ต่อยบอกว่าไม่ต้องในตลาดอืมคุณบอกรู้ได้ว่ามีกุ้งเจ๊บอืมบอกว่าไม่ต้องได้ตลาดนี่ก็โอเคแล้วได้กินค่ะก็บอกรู้ได้บอกเห็นว่าแม่ต่อยอ่ะเอาอะไรนะเขาจะเอาหมึกมาอะไรมาไม่เห็นตอนเปิดท้ายหรอกไม่รู้มันเปิดหรือยังเนี่ยระบบดูดหรือยังคะคุณพี่เพนสีพิมมาระบบดูดให้ยังระบบดูดนิดนึงนะเพราะว่าเขาอัปเดตอะไรหลายอย่างถูกต้องว่าทำไมวะทำไมคนไม่ดูไลค์ทำไมคนไม่เอฟของวะอัปเดตอะไรหลายอย่างเยอะมากที่แบบบอกว่าที่ลาบมาไลค์นี้ตอบยังไงเนี่ยฮะตกใจอะไรไม่รู้มันไม่ได้เอฟอยู่แล้วเอฟไม่ได้อยู่แล้วแล้วลูกค้ามาถามใต้โพสต์ไปดึงได้ไหมอันไหนวะจำไม่ได้หึเวลาแพร่ภาพมาที่เคเดฟมันจะมีคนมาเอ็มดูใต้โพสต์อ๋อใช่ก็ไม่เป็นไรอินบล็อกก็บอกแค่บอกว่าไปที่เพจพยาบาลอ้วนแค่นั้นเองคนบ้านเขาจะบอกโอ้โหเพจระบบเฉยจึ๋งมากใช่อยากไปคืนมากเลยทำไมอ่ะกระซิบหน่อยในร้านหน้าเซเว่นใช่ไหมเปลี่ยนดิกินกับซีฟู้ดเนี่ยล้างวัตถุดิบออกเลยแป๊บเดียวแหละจริงเงี้ยแล้วก็ไปจิ้มมันซีฟู้ดอันนั้นมันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีหอมมะนาวเลยใช่ไหมพอดีวรรณพรเธอเข้าใจคนที่นอนหลับอยู่ปะคือแบบหลับอยู่เลยแบบหลับๆลึกๆเลยอ่ะแล้วก็ตื่นตอนเย็นไงโอ้เห็นดูดีมากก็ตื่นมาตอนเย็นไง
แล้วแล้วเมนูเยอะอ่ะเธอจะโฟกัสอะไรมันก็อึนไปเลยใช่ไหมเออมันก็อึนเลยเออคาดหวังอะไรขนาดนั้นมึงให้จูนเนี่ยหายจูนเนี่ยหนูก็นำรีวิวมาอีกเพราะว่าไม่หลุดค่ะอืมไม่เป็นไรอืมเดี๋ยวหนูไปดึงใช่เดี๋ยวค่อยไปดึงเอ็บไปเลยเอ็บไปเลยเอ็บไปเอ็บไปเลยเดี๋ยวหนูไปดึงให้ไปค่ะเดี๋ยวเออไม่ดูดไม่ดูดจริงงงเหรอไม่งงเหรอหวังงั้นค่อยๆกินนะไม่ได้แบบหิวขนาดนั้นไงเจ๊กินเจ๊กินไหมยังหรือว่ายังไม่กินกินอะไรเหรอมื้อเย็นเหรอก็กินไปมื้อเดียวนั่นแหละแล้วก็ยังหิวอีกนะหมายถึงว่าตอนก่อนที่จะนอนไปก็หิวนะแต่พอตื่นมาแล้วมันยังรวนนะก็อร่อยเนี่ยเพียงแต่ว่าแบบไม่แบบสดชื่นขนาดนั้นคนนอนหลับตอนเย็นนะพอตื่นแล้วก็พอตื่นปุ๊บก็ฉี่แล้วก็เดินไปหาเอ็นเนอร์จี้ไม่ดีเท่าไอจูนหรอกตอนนี้ดูสปอยหนังอินเดียสนุกดีเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็จะมีหนังแบบเยอะเนาะอินเดียน่ะเขาทำหนังเรื่องจริงคือแบบพบกันทีกระเด็นมาเออทำรู้สุดยอดเลยนะลุงนะถ่ายให้ดูหน่อยดิเนี่ยลงคอนเทนต์เลยนะเนี่ยลงหันไปจูนไปเรียนโอ้หันไปลงให้ดูหน่อยไหนลุงดูคอนเทนต์หน่อยเนี่ยเห็นไหมเออมันขาวอ่ะนะขาวไปหมดนี่ทุกคนมีอันนี้ด้วยข้าวเหนียวโอ้นั่นไงนั่นไงฟิลเตอร์ไหมไม่ใส่ข้าวเหนียวทุเรียนต้องอย่างนี้กินใส่ข้าวงงจ้ะนี่เดี๋ยวร้อยสิบถูกมากนะฮะถูกมากนะร้อยสิบอ่ะอันนี้107เอา107ในตลาด204 205นะอืมมันแล้วแต่เกรดหรือเปล่าอันนี้ซื้อสี่มุมเมืองอ๋ออ่ะทีนี้อ่ะเจ๊ได้ไหมเนี่ยไม่ได้หันไปงูนี่หันไปทางไหนหันไปทางพี่ต่อยอ่ะอ่ะแล้วก็ถอยไปทางจูนหมายถึงว่าเออมันไม่อยู่ตรงกลางนึกออกไหมเออแบบนั้นแหละได้ไหมได้แล้วเห็นแล้วเห็นบ้างเห็นชั้นเนาะฟันก็เคี้ยวได้ข้างเดียวแม่พี่น้องเหยลดความเจ็บลงไปเยอะแล้วค่ะดีเดี๋ยวก็หายเร็วๆนี้แหละไอ้ปั๊กมันไปนั่งรอคอยอยู่ที่ครัวเลิศอุดมอยู่ไหนวันไหนอ่ะแล้วไม่ไปอยู่บ้านนู้นนะวันเนี้ยปกติวันหยุดอย่างเงี้ยจะเริ่มจะไปอยู่บ้านนู้นบ้านพี่ข้างบ้านเพื่อนบ้านอ่านคอมเมนต์อยู่ที่เพจ KCF นะจ๊ะอ่านคอมเมนต์อยู่ที่ KCF นะจ๊ะใครที่พิมพ์อยู่ที่พยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์ทำไมเจ๊บานไม่อ่านคอมเมนต์กูเลยตามมาที่ KCF แล้วอ่ะกดหัวใจรัวๆกดฟอลโล่ไว้ให้ด้วยกดฟอลโล่ไว้ให้ด้วยนะจ๊ะยอดกระถิ่นดูดีงามชอบครับลูกครับดอกแบบนี้กินดีวิ่งไปเก็บแป๊บเดียวเลยแล้วยิ่งฝนอย่างนี้มันก็จะมียอดอย่างนี้นะตอนนั้นที่เราเก็บที่บ้านกูดอ่ะอันนั้นมันฉุกฉ่ำน้ำอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นมันฝนด้วยไงตอนนั้นฝนมากอันนั้นอ่ะอ้วกมาหมดดูไม่ทันถึงเข้ากรุงเทพให้ปั๊มป่ะหมดให้ปั๊มป่ะเราไปตรงไหนอ่ะเมย์ไม่เรากินที่บ้าน
หมดหมดที่บ้านเราอุดมหมดเลยหมดเราคืนที่มาตรงนี้ใช่อืมกุ๊กเรียกว่ากินหมดบ้านบ้านใครนะบ้านที่เราไปกินข้าวเขาอ่ะจำไม่ได้ไม่ได้กินนะพี่น็อตอ่ะเอาวันนั้นลงตัวเปล่าเลยก็ปิวเลยอืมน้ำมันเป็นบ้านเราที่การเก็บตำต้มไงอืมร้านนี้เจ๊เคยบอกเขาไปเขาก็ทำหน้าตึงใส่ว่าถ้าจะให้เจ๋งแล้วแบบเนี่ยควรจะใช้มะนาวสดหรืออย่างน้อยมีชิ้นมะนาวไว้ครับซีกนึงในจานต่อจานจะดีมากนะคะอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะไปดูเป็นพริกดองจะดูพริกแกงพริกดองอ่ะน้ำยำอ่ะเหมือนพริกแกงใช่ไหมบอกเขาแล้วถ้าเขาแบบโอ้จริงเหรอครับอะไรเงี้ยแล้วรับฟังนะแต่นี่เขาแบบสูตรกูอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเจ๊ก็เลยเออก็เลยปล่อยเลยเจ๊ก็เลยโอเคแต่ก็สุดท้ายก็ใช้ราคาที่แบบถูกๆแหละถึงได้มีลูกค้าเพราะน้องๆทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันตอนกินใหม่ๆมันสดไงแต่ว่าถามว่าน้ำยำมันตราตรึงไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นไงอ่านก็ได้ยายดมไปชัยนาทครับยายดมไปชัยนาทกับพ่อไม่ไงภาพขัดสวยเต็มโต๊ะเลยน่าอร่อยกินแบบไปเรื่อยๆฟิลๆแบบว่าชิวๆนะคะทุกคนกินแบบชิวๆสบายๆเมนูอร่อยๆกุ้งถูกใจจูนตอนแรกอ่ะกำลังจะกลับแล้วถอยรถแล้วทุกที่ดีเลยหมดเลยนะกำลังจะกลับแล้วเร็วทุกอย่างเร็วกินอะไรเสร็จจะสั่งกุ้งเผาบอกเขาแบบน้องสั่งกลับบ้านได้ไหมขึ้นรถแล้วจะกลับแล้วตะโกนไปจากรถเขาก็พยักหน้าได้แต่เขาไม่ได้รับออเดอร์นั่งรอตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็สุดท้ายลุงแอดได้ไปบอกเขาก็ถึงเอาแบ่งมาให้ก็ถึงได้กุ้งมาก็เลยช้าไปที่หนึ่งแล้วก็ยูเทิร์นพาแวะไปซื้อทิชชู่อีกก็คิวยาวแล้วก็เข้าไปในบางสะในอ่ะแถวโซนนั้นอ่ะเพื่อวกกลับมาทางบางคูวัดอะไรอย่างงี้แล้วก็แวะไทยมาสนุกอีกเป็นชั่วโมงเลยต้องทำใบกำกับภาษีทำอะไรก็รอจนว่าจะไปหาแล้วทีนี้รถติดแบบเหมือนแบบอัมพาตเลยจุดน้องบางสวยมากวันนี้สวัสดีค่ะพี่เอกบดินทร์อร่อยทุกอย่างฝีมือใครนะฝีมือคุณต๋อยค่ะมากินด้วยกันจ้ะยังต้องแบบเพียวข้างเดียวเจ็บแล้วก็ถนอมฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้ไม่ใช่แค่ผ่าฟันพุทธอย่างเดียวนะบัดอ้วนทำครอบฟันด้วยและพอจะทำครอบฟันไปเจอว่ารากฟันมีปัญหาก็เลยเปิดกอรักษารากฟันสกรูเข้าไปลึกๆถึงรากฟันฟันจริงเหลือหน่อยเดียวเหลือแค่ขอบๆอ่ะเหมือนเหลือแค่ทิวเขารอบๆอ่ะเนื้อฟันไม่มีแล้วเหลืออีกหนึ่งครั้งเหลืออีกหนึ่งครั้งสำหรับการกอรากฟันเพื่อรักษาแล้วถึงจะทำครอบเพราะฉะนั้นที่ครอบอยู่ตรงเนี้ยคือครอบชั่วคราวไม่แข็งแรงถ้าเคี้ยวแล้วมีโอกาสหลุดก็เลยแบบช่วงนี้อาจจะแบบว่าโอ้โหแบบเคี้ยวอะไรรุนแรงแบบมากไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแต่พยายามที่สุดคือแบบแม้ว่าตัวเองนะจะรักษาฟันคุดนะ
ผ็ดก็กินน้ำพริกก็กินจะกินฝั่งเดียวแล้วก็เอียงหัวมีแฟนเพจบอกเอียงหัวตามเอียงหัวตามเจ๊บานกินคุณต่อยไม่ทานหรอทานอยู่นะคะทุกคนเข้าจานที่สองแล้วจ้ากล้องเนี่ยมันเห็นคนไลฟ์อยู่คนเดียวมีหลายๆครั้งที่แบบว่ามีแฟนเพจเข้าใจผิดว่าทำไมกินไม่แบ่งคนอื่นนี่คือเหตุผลนะที่ทำไมคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์นั่งกินข้าวคนเดียวจริงไหมรู้ป่ะเพราะมันดราม่านิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะแล้วยิ่งไลฟ์สดอ่ะมันเป็นอะไรที่สดเนี่ยมันก็เลยเราอาจจะรับมือกับวิธีการคอมเมนต์ของชาวเน็ตหรือแฟนเพจได้แบบทำหน้าไม่ถูกเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลามีโดนคำถามอะไรเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะบันอ้วนเลยมีช่วงนึงอ่ะเคยมีความคิดที่จะเลิกไลฟ์สดแล้วก็เปลี่ยนเป็นวิดีโออ่ะแล้วก็ทำให้มันแบบควบคุมหรือตัดการเลอหรืออะไรที่มันอิมโพไลฟ์ออกใช่คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็คิดถึงขาประจำที่เข้ามาเม้นแบบดีๆเม้นแบบธรรมดาแบบอะไรเงี้ยหนูไม่ได้ว่าพี่จิตพรนะแต่หนูหมายถึงว่าหนูเล่าให้ฟังว่านี่คือสิ่งที่ผู้ที่เป็นคนไลฟ์สดอาจจะต้องรับมือให้ได้เพราะว่าเราจะต้องกินไปคุยไปอะไรเงี้ยไอ้หอยบุ๋มเขาก็ใช้วิธีพอเปิดคลิปปุ๊บสวัสดีเขาก็จะรีบกินเพราะถ้าเขาหยุดเขาจะอิ่มแล้วเขาก็ตัวเขาพอจบไลฟ์ไปแล้วก็ไม่อิ่มอีกเหมือนเจ๊มีปัญหานะเพราะเจ๊เป็นคนกินไปคุยไปจบไลฟ์ปุ๊บทุกคนอิ่มเจ๊พอเสร็จแล้วเจ๊ไม่อิ่ม อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันก็กำลังพยายามสมดุลไปเรื่อยๆก็หาจุดลงตัวนี่แหละก็กินไปคุยไปกินเยอะเลอบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคนรับได้ก็รับได้คนไม่รับได้ก็พูดขณะอาหารอยู่ในปากบ้างอะไรบ้างก็มีคนเข้ามาด่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลือกที่จะก็เลือกที่จะมองผ่านบ้างอันนี้เล่าสถานการณ์ที่เราต้องรับมือให้ฟังมันเหมือนแบบมันก็เป็นจุดเส้นแบบเป็นจุดอ่อนเหมือนกันเฮ้ยหนูไปปิดประตูอันนู้นให้หน่อยแอร์มันออกมันทำให้แอร์เย็นช้าใครเป็นคนหันพัดลมน่ะมันสู้กับแอร์นั่นน่ะไม่รู้อ่ะใช่ลุงเขาปิดเข้าปิดออกมันต้องถ้านั้นมันต้องไปทางเดียวกันปิดไปก่อนก็ได้นะปิดเลยปิดเลยนั่นแหละก็หาเล่นคุยเล่นคุยอะไรกันไปเขาไม่เบนตอนนี้เขาก็มาเม้นว่าตอนหลังอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าก็อาจจะต้องปรับปรุงตัวหรือคิดวิธีการนำเสนอวิดีโอแบบไหนได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อ่านไม่แต่ก็เจอแต่ก็ไม่ต่อยไม่ต้องอ่านหรอกไม่ต่อยทำกับข้าวก็อยากคือมันบอกคืออ่านแต่น้อยได้ประมาณไม่ต่อยก็อยากปรากฏอ่านอ่ะวันนี้อ่านคอมเมนต์อยู่ที่เพจ KCF นะคะเปิดวิดีโอจาก KCF แล้วแพร่ภาพไปที่พยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์เครื่องกินสาวๆที่อยากนี่ก็อันนี้มาข้าวมันเหมือนข้าวเหนียวใช่ปะข้าวน้ำน้อยอ่ะข้าวมันไม่ชุ่มน้ำแต่ข้าวมันเย็นประเด็นอ่ะเออใช่คือเอาในหม้อของบ้านอ้วนเนี่ยยังไม่ได้อุ่นอุ่นแล้วอุ่นไม่แป๊บเดียวแหละแค่นั่งคุยนะไม่เป็นไรแล้วไม่กินละพอละเดี๋ยวกินกลับเล่นเอาเออเล่นกลับยังไม่กินกุ้งหรอใครนะยังไม่มีจังหวะกินเดี๋ยวขอกินอะไรอย่างอื่นก่อนมันหลายอย่างเห็นไหมล่ะทำข้าวหลายอย่างเนี่ยมันแหมก็บอกแล้วไม่ต้องรีบกินไปเรื่อยๆกินไปคุยไปผักนี่อร่อยค่ะขแหนงกะหล่ำนี่มันเกิดจากตัดกะหล่ำทิ้งไปแล้วหรือตัดคะน้านะกะหล่ำกะหล่ำเนาะไม่เคยเห็นต้นมันเลยพอกะหล่ำทิ้งแล้วมันก็จะเหลือต้นกะหล่ำอยู่ขแหนงก็จะออกตามใบใต้ใบเขาก็จะเก็บมาเก็บได้รอบนึงว่าทำไมเขาตัดแล้วเว้นไหมแล้วมันก็จะออกเป็นขแหนงเขาก็เก็บไข่แต่ก่อนเขาไม่เก็บไข่นะเขาขายแต่กะหล่ำที่สมัยก่อนจ่ายไปแฮะแล้วจ้างหากระลำอ่ะภูมิใจนำเสนอก็ทำทุกอย่างตึงตื้อตีนะไปรับจ้างหากระลำแน่มันต้องเก็บแต่เช้าใช่ไหมมันถึงจะกรอบผักมันถึงจะสวยอ่ะไม่ใช่เราหักไม่ไหวพอมันแดดร้อนแล้วเราก็หักไม่ไหวเราก็ได้แค่ตามหักเยอะหรือเปล่าอ่ะ
กี่ยา20 โลโอ้หาคนเดียวอ่ะนะเอ้าก็แบกขึ้นบ่าอ๋อข้างหน้า10ข้างหลัง10เป็นกระดาษอ่ะฮะหาเป็นกระบุงอย่างเงี้ยเป็นกระดาษกระบุงอือแล้วก็หาเดินลงมากับยังวัดถาท้อนแก้วอย่างเงี้ยก็ลงมาถนนอย่างเงี้ยอันนั้นใหญ่อ่ะกิโลนึงกิโลกว่า2กิโลอย่างเงี้ยเนาะขับไปเรื่อยๆเหรอจะก่อนจะแถวปั๊มน้ำมันแถวนั้นแหละปั๊มน้ำมันแถวห้วยไผ่อะไรพวกนั้นน่ะแต่เป็นรถจ้างหักพลังห้วยไผ่คือตรงไหนตรงแคมป์โถงอ๋อแล้วก็แต่อยู่ฝั่งทางเวลาขึ้นไปบนเขาไปยังไงขับมอเตอร์ไซค์เว้นขึ้นไปอ่ะไม่เดินขึ้นไปเดินจากไหนก็เดินจากมันจะมีที่พักอยู่แถวนั้นเวลาขึ้นไปหาปลาหลังก็เดินขึ้นไปค่ะไปกันหลายคนแหละมีที่พักอยู่ตรงนั้นข้างบนนั้นไม่แล้วขึ้นข้างบนนั้นขึ้นไปยังไงขับรถมีรถบัสคันใหญ่ๆเนาะรถแคมป์ฝนรถบัสคันสวยๆฮัลโหลฮัลลาเลยแหละหวานเย็นแต่ขึ้นบนเขาอะอีบาทบาทอ้วนสมัยก่อนแต่รถเขาไฮโซมากขึ้นรถนี่แหละอันนี้แหละไปมหาวิทยาลัยไปดับอยู่กลางถนนกลางทางแถวๆทุ่งแสลงหลวงอะไรทางแถวอุทยานแถวเขกน้อยอะไรเงี้ยเจ๊ทำไงก็ลุงมารออยู่ข้างรอข้างนี่ก็ช่วยกันดันขึ้นเนินลงเนินมั่งอะไรมั่งจริงช่วยกันดันด้วยเหรอเหม็นคาร์ดเหม็นเกียร์จริงช่วยกันดันเพื่ออะไรมีมีครั้งทำอย่างนั้นเลยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาก็ยิงกันเนาะยิงกันจริงๆมันไม่อ่อนเนาะอันนี้ไงจริงเลยเดี๋ยวก็ยิงกันอ่ะเหมือนในหนังเลยเอาฮอมาแล้วก็เอารถ MC รถอะไรมาเต็มเลยนะพี่เต๋อไปหากระลำวันนั้นแล้วก็จะกลับตอนนั้นอยู่สามแยกวังตะปูเนาะแล้วก็ไปรับจ้างหากระลำกับคุณเสี่ยก็ไปแล้ววันนั้นเป็นวันที่เขาจะเผากำนันจุนเขาจะเผากำนันจุนวันนั้นอ่ะกำนันจุนแบบจริงๆเลยใช่ไหมกำนันจุนจริงๆเขาก็มีเพราะว่าพ่อบอกว่าโอ้ยกำนันจุนตายแต่นานแล้วโน่นนั่นแหละพี่เต๋อก็อยู่แถวสามแยกวังยิ่งภูนั่นแหละแล้วทีนี้แต่วันนั้นก็จะลงมาสามแยกวังยิ่งภูนี่แหละแต่ว่าตอนพอตรงห้วยไผ่ตรงแคมป์สนอ่ะรอรถทีนี้ก็เห็นรถ MC เขาวิ่งผ่านไปเนาะทหารผ่านเขาก็จะโบกมือกันแล้วนะเรานั่งรอรถก็วิ่งโบกเรียแล้วก็ไปบ่ายกันเขาไปบ่ายเสร็จเขาก็มาแกะนำหน้าไปแล้วไม่ใส่ก็เอามาเป็นตัวกันเลยลูกรอรถสวยๆอยู่ตรงนั้นมารถก็ขึ้นรถพิษณุโลกลมศักดิ์ขันบักใหญ่เลยแล้วรถทัวร์เนี่ยคือวิ่งดัก MC มาพอวิ่งดักต่อยเนี่ยใส่ชีวิตคุ้มแล้วมาถึงตรงที่เขาฝั่งตรงข้ามกับผาซ่อนแก้วอะนะถนนเส้นนั้นเนี่ยที่มันตกมันจะเทเรื่อยๆระวังหินร่วงอันตรายเออเสร็จแล้วมาพอมาถึงตรงปุ๊บเอาเขาก็ยิงกันเลยเขายิงพอก็พออ่ะยิงรถเอ็มซีคันแรกที่วิ่งผ่านมาแล้วคันที่สองก็เป็นรถบัสของสายมาเขามาจอดตัวเอ็มซีแล้วแต่พวกก็ยิงกระไก่เลยยิงกันปุ๊บปั๊บอยู่นั่นแหละเขาไม่ยิงประชาชนเขาไม่ได้ยิงเขายิงรถเฉพาะทหารอ่าฮะพอเสร็จแล้วรถคันน้อยเขาก็มาเขาก็ขับรถได้ใช่ป่ะจูนถ้าเราไม่กินคนอื่นจะไม่กินนะกุ้งเนี่ยเองต้องกินกับข้าให้หมดได้โหแล้วอร่อยมากเลยกุ้งอ่ะบอกว่าสั่งแล้วกุ้งแบบกุ้งแบบสดแดงดึงกรุบกรุบเลยนะหวานหมูต่อไอ้พริกมันเพิ่งโลเลยเขากลัวไม่เผ็ดถ้าใครยังไม่รู้นะคะใครที่คอมเมนต์อยู่ที่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์บานอ้วนแม่งหญิงไม่อ่านคอมเมนต์วันนี้เป็นนานแล้วที่ไม่ได้ทำแบบนี้คือไลฟ์สดที่ KCF อยู่แล้วแพร่ภาพไปที่เพจอื่นๆเพราะฉะนั้นวิ่งมาที่ KCF เกษมชัยฟู้ดสาขาดอนเมืองนะจะได้อ่านคอมเมนต์ตั้งเพจน้อยน้ำตกเข็กน้อยเหรอเออวันอยากไปเที่ยวโขทัยตอนเด็กๆไปเที่ยวโขทัยไปเมืองเก่าหนูก็ไปศรีสัชนาลัยเออไปปั่นจักรยานเคยไปแต่ว่าวิ่งข้ามสะพานไปแล้วก็วิ่งกลับมาทำไมอ่ะ
ไหมคะแค่หลงแค่หลงทางไปแล้วก็หลงลากกลับมาสีสัชนาลัยย่อยโตโมโหราไปเมื่ออู้สิบกว่าปีที่แล้วอันนี้ชอบแบบไลฟ์สดโต้ตอบได้แบบวิดีโอไม่หนุกเลยใช่ไหมพี่โอเบิร์นเวลาคนไลฟ์สดอ่ะเขาอ่านชื่อเราอ่ะมันชื่นใจใช่ไหมพี่โอเบิร์นใช่ไหมพี่เอ๋พยอมแม่ของสอนสุดสวยมันคิดถึงอ่ะนะมันได้คุยกับเพียงชลีอร่อยคิดถึงมันติดแล้วของเรามันก็เป็นรูปแบบนึงแต่บางทีมันต้องขอความเข้าใจกันพี่เบนจามามาที่ KCF นี่ย้ายมาเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วบานอ้วนแอบเปิดอยู่ที่ KCF พี่พยาบาลอ้วนเนี่ยมองเห็นอยู่คนคอมเมนต์เต็มเลยตอนนี้เริ่มไม่เมนละเริ่มรู้แล้วเออตามมาได้ไหมคุณเมย์สมัยเมย์ก็นั่นแหละก็รู้ว่ารักกันแหละข้อเสียของการกินกุ้งเผาคือเปื้อนหมดเลยมันยังไม่หมดมันเต็มจานมาเก็บพี่ต่อยมือไม่เปื้อนอ่ะมาแหกให้หน่อยตัวแบบนี้กำลังดีเจ๊กำลังดีกำลังดีแล้วย่างมาพอดีเป๊ะเลยนั่นแหละหยิบวางขอหนึ่งตัวขอหนึ่งตัวโคไทยเป็นอะไรท่องเที่ยวฝรั่งเยอะใช่ฝรั่งเยอะเขาจะชอบมาดูเมืองเก่าแล้วเขาก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเพราะว่าอย่างที่อยุธยาฝรั่งเขาลงทุนอยู่เช่าอยู่เป็นเดือนอะเพื่อศึกษาประวัติแล้วก็ขับรถแล้วก็ดูแล้วก็จินตนาการตามหนังสือตามที่เขาเรียนพี่หญิงบ้านบึงสวัสดีค่ะ KCF นะมาแล้วก็อย่าลืมตาม KCF ให้ด้วยหัวมันต้องเหมือนกินข้าวสวยเลยอะดูหัวแบบเจ๊ดูหัวแก้วหมดเลยหัวดีมากคือเจ๊ไปอ่ะคิวยาวอย่างมึงไปเปิดเป็นร้านกุ้งเผาเถอะไปคือเขาขายดีมากอ่ะก็มาโล390ร้านอาหารนะเนาะถ้าครึ่งโล200ก็เหมือนแบบเท่ากันคือสั่งไปกันครอบครัวก็สั่งครึ่งโลก็พอเขาจะกางแผนที่กันเว้ยวรรณพรนี่แต่ไม่รู้จริงเปล่าเขาพูดกันมานะหนังสือประวัติศาสตร์แต่ละประเทศกับพื้นที่เดียวกันไม่เหมือนกันว่ะฝรั่งเขารู้กับเรามาอีกแบบนึงเราเรียนแบบนึงจริงจริงไหมจูนจริงมากในฐานะต่างประเทศอ่ะกดขอแบบซีเรียสมากนะว่าไม่ให้คนอื่นชาติอื่นไปเป็นไกด์โลคอลไปแบบว่าสถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมที่เป็นประวัติศาสตร์เขาจะไม่ให้ใครพูดเลยยกเว้นคนที่สอบลายเส้นอย่างเดียวถ้าคนไทยก็ต้องไปสอบลายเส้นที่นู่นผิดกฎจับปรับแรงมากหนูคือพูดง่ายๆว่าเวลาทำตัวเนี่ยต้องซื้ออ่ะจองต้องจ่ายอ่ะพูดง่ายๆแมนก็ไม่ได้เข้าเพราะว่าฝรั่งเขาจะแบบซีเรียสแล้วเขาก็จะเหมือนเขาแบบดื่มด่ำจริงๆอ่ะเราก็แบบงงมึงไปทำอะไรแบบว่าโล่งๆแล้วก็ต้นสามฉายใหญ่ๆแล้วอีกทีนึงเป็นเจดีย์เก่าๆสุดๆอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเขาดูกับพื้นที่แล้วเหมือนวาร์ปอีกมิตินึงอ่ะใช่แล้วก็ดูประวัติศาสตร์แล้วเขาก็ดื่มด่ำกับความเป็นอารยธรรมหัวต้มเลยเขาก็จะมาแล้วเขาจะสเปนไทม์สเปนไทม์ใช้เวลาอู้กุ้งอร่อยจังเลยว่ะกุ้งอร่อยมากเลยว่ะถ้าไปกินที่ร้านจะขนาดไหนวะจูนวันไหนหยุดอีกหยุดทุกสัปดาห์ก็ดีนะไม่มีโอทีหรอโอทีหมายถึงทำสองทิศอย่างนี้ไม่มีไหมไม่มีวันธรรมดามีโอทีไหมไม่มีก็คือห้าโมงปุ๊บเลิกห้าโมงปุ๊บเลิกตอนหลังจะพาไปกินไงไปกินที่ร้านอร่อยพี่ต่อยเจ๊นี่ถ้าได้กินตอนไฟอู๋เจ๊เนื้อเด้งแล้วก็จะแบบเด้งแดงแบบมาอร่อยมากมากเลยอ่ะจริงแม่เนี่ยแบบนี้นาต้นจันเลยมืออาชีพมากนะเนี่ยคนย่างเนี่ยอร่อยค่ะเขาก็มันสดมั้งมันสดเขาไม่ได้เขาใช้วิธีน็อกคือเป็นเลยเขาขังไว้แล้วเขาก็น็อกอะไรนะวรรณพรที่มีไข่อะไรนะจะแกะพูดอะไรกับรู้เลยพูดไปเรื่อยอย่าหาว่า how are you I'm good พี่จารุณี
อ่านให้หน่อยก็ได้ใจอ่อนบัวลอยที่สงประพาอร่อยมากค่ะโอเคอันนี้คือเพจพยาบาลอ้วนมีคนคอมเมนต์ตรงไหนเอ่ยบัวลอยต่อคิวมั้งร้อยคิวบัวลอยร้อยคิวอร่อยค่ะอร่อยเข้าไปซอย12ก็อร่อยเข้าซอย12ก็คนเยอะแล้วตอนเนี้ยไม่รู้เป็นชายกันหรือเปล่าไม่เป็นชายหรอกมั้งคนละคนนะคนละคนนะแม่เกิดชอบของซอย12เนี่ยแหละอ๋อนี่ไม่รู้สึกถึงการเปรียบเทียบอะไรกับใครเลยไม่หมายถึงว่าไม่ได้จดจำความอร่อยของหวานเพราะว่าไม่กินของหวานไงไม่กินแบบไม่ได้แบบอินมากขนาดนั้นกินแล้ว2ร้านรีวิวก็เลยแบบอาจารย์หมอที่อยู่พิโลกอาจารย์เจ้าของเพจ infectious ง่ายทีเดียวแกดูในแบงคอกอะไรเองเคยเห็นไหมเพจที่มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเขียนว่า Bangkok Street Food อะไรสักอย่างมันจะไปถ่ายแล้วไม่ใส่ดนตรีแต่เป็นเสียงแบบ ASMR เป็นเสียงแบบคนทำแกะมีคนคุยกันเป็นเหมือนภาษาอังกฤษอ่ะนั่นแหละเขามาถ่ายอันนี้แล้วเขาก็คนก็แชร์กันเยอะมากก็ถ่ายหลายๆที่ในประเทศไทยนี่แหละตำร้านหรือสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยคนก็แชร์กันเยอะมากมันก็ดูคลาสสิกดูน่ากินแล้วเดือดบุบบุบแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องทำเนี่ยมันจะแบบเป็นเงี้ยแล้วก็ออกมาดูเพลินมากใช่จะถามว่ารสชาติเนี่ยมันก็อร่อยใช้ได้หนูเคยไปต่อคิวแล้วตอนที่เขาต่อกันร้อยคิวหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยอร่อยคือต้องแล้วแต่คนชอบถ้าชอบแบบหนึบหนึบอ่ะก็คือร้านนี้แหละมันจะหนึบ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 ใช่ไหมหนึบหนึบมันจะไม่แย่แย่มันจะไม่เนื้อมันจะหนึบแต่ถ้าเป็นร้านในซอยนู้นอ่ะเขาจะนุ่มไปเลยแล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบสำหรับเจ๊เฉยๆกับของหวานกินได้แต่ว่าไม่ได้แบบไปดีกว่าไปซื้อบัวลอยกินกันเถอะอะไรเงี้ยไม่มีโมเมนต์นั้นแน่นอนบัดอ้วนไปดีกว่าไม่ลอยไปดาวไม่บัดอ้วนไม่ใช่แนวนั้นเดี๋ยวนะมือเจ้านี้คือแบบเหมือนที่บ้านคุณเลยเป๊ะเหรอลูกก็ตั้ง2บาทแพงไหมไม่แพงหรอกเนาะไม่รู้ว่าขายบาทไม่รู้นะไม่เคยซื้อซื้อหรือขายบาทตักตอนจิตขายบาทแต่ไม่เลยอย่างนี้ไหนเอามาซิเอาอันเดียวก็พอหรือมันไม่เปรี้ยวอ้าวอะไรวะจำไม่ได้จำไม่ถูกลองกินเลือกเอามันดีมากเลยยิ่งตอนร้อนๆนะให้มี energy เดี๋ยววันนพรเบื่อวะบอกอร่อยนี่ทันทีเลยแหละแม่ขนเสื้องหน่อยก็มาได้มันดีมากอ่ะปล่อยไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วอ่ะคือรสชาตินี้เลยอันนี้ไม่เปรี้ยวคือรสชาตินี้เลยที่ต้องปีนวดจำไม่ได้แล้วหยิบมาจากไหนมาเนี่ยโอเคโอเคไม่เคยกินไส้กรอกเปล่าๆอย่างเงี้ยปกติจะต้องกินผักอัดๆเลยผักนี่ไหมผักอ่ะได้ไหมเอาไม่ไปวางไว้นะวางไว้แล้วแบ่งนั่นแหละเกลียวเลยเนี่ยกับข้าวเยอะจะเป็นอย่างนี้แหละบัดอ้วนกินได้ไม่กี่อย่างมันหลูเกินมันเกินปุยองค์มันลงไงแม่อันนี้เปรี้ยวไม่ต่อยบอกอันเปรี้ยวเลยนี่ก็ชอบอันเปรี้ยวถ้าร้านที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะก็จะต้องแค่กระหล่ำให้กรอบไม่อมไม่แบบต้องกรอบหวานๆอ่ะนั่งมองกับข้าวแล้วแสงดีใช่ไหมห้องเนี้ยสวยคือว่าสวยทำมาเพื่อสิ่งนี้แหละสวยดีเวอร์มากสอบถามหน่อยค่ะถ้าคนที่ดูไลฟ์สดไม่ทันจะสั่งเสื้อผ้าทางไหนได้บ้างไม่ได้เพราะไลฟ์สดใน1วันตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มแบ่งเวลามาดูนะคะเพราะว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยสต็อกมันเป็นสต็อกลักษณะที่แบบว่าหมุนเวียนรอการไลฟ์สดพี่นึกภาพออกนะนึกถึงนาฬิกาอนาล็อกนะ11โมงเนี่ยคือก่อนเที่ยง1ชั่วโมงถูกไหมใช่ชน6โมงเย็นแล้วเนี่ยคือ7ชั่วโมงละและจาก6โมงเย็นไปถึง3ทุ่มกี่ชั่วโมง10ชั่วโมง1วันมี24ชั่วโมงเพจพยาบาลอ้วนไลฟ์สดทั้งหมด10ชั่วโมงมีช่วงเวลาไปพักไปเบรกบ้างรวมๆกันตีว่าชั่วโมงครึ่ง1วันไลฟ์สด available
อย่างน้อย8ชั่วโมงใน8ชั่วโมงเต็มๆกับการไลฟ์สดทุกรูปแบบอ่ะไม่มีไลฟ์กินต่างหากอีกเอาไว้อินฟอร์เมชันกันได้ยาวนานมากๆ10ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเวลาไหนไปบริหารสต็อกที่เป็นสินค้าพร้อมส่งมันทำไม่ได้นะนึกภาพออกไหมลองแล้วนะสมมติว่าเอานี้ไปโพสขายในไลฟ์สดเสือกจองกันหมดเลยอีกหน้าบ้านทำไงดีนะคะมีคนถามว่าไอ้ที่อยู่ในไลฟ์สดมีที่หน้าร้านไหมไม่มีมีไม่ได้มันหมุนเวียนมันเร็วมากของมาถึงเนี่ยไลฟ์ปุ๊บหมดปั๊บหรือถ้าไม่หมดก็หมุนเวียนเป็นลูปอยู่ต้องกราบขออภัยใช้วิธีว่าช่วงเวลาไหนที่คุณสะดวก 11:00 น. ถึง 3:00 น. สัปดาห์ละ6วันวันอังคารถึงวันอาทิตย์แวะเข้ามาในไลฟ์สดแล้วเข้ามาถามเลยสวัสดีค่ะมีเสื้ออก58มั้ยเท่านั้นแหละจะได้คำตอบว่ามีค่ารอสักครู่อะไรเงี้ยก็จัดให้อย่างนั้นเลยนั่นคือความผิดพลาดของทางร้านไม่ใช่สิมันคือจุดด้อยที่เราแก้ไขปัญหาคุณลูกค้าไม่ได้คือแบบไม่มีอัลบั้มพร้อมส่งเพราะไม่งั้นนะเราจะคงเป็นคนที่แบบของก็จะรอการทำสต็อกอ่ะคือเราเป็นเพจที่ไลฟ์สดวันละ10ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงเลยนะคนเปิดหน้าร้านเนี่ยยังมาเปิดไม่เท่าเราเลยนะหน้าร้านพี่ต่อยเปิดกี่โมง9โมงถึง6โมงเย็น9โมงถึง6โมงเย็นถูกไหม9 8ประมาณ8ชั่วโมงแต่เพจเราโอเพนแล้วถ้าวัดว่าอะไรสอบก็สามารถเข้ามาสอบถามได้และสามารถเปิดระบบได้นี่คือต้องอธิบายก่อนว่าก็จะมีดราม่าในอินบ็อกซ์ทักไลน์ส่วนตัวไม่รู้เอามายังไงมาทักไลน์พยาบาลอ้วนอะเยอะมากไม่รู้ไปเปิดหรือปิดอะไรไม่เป็นก็ไม่รู้จุนเข้าใจไหมเข้าใจประสาทจะกินทีเนี้ยพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์อ่ะเพราะว่าตอบลูกค้าเองไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในโปรแกรมกับเขาถ้าเข้าก็คือมึนไปเลยถ้าเข้าก็คือปวดหัวปวดหัวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมันก็เป็นวิธีการทำมาหากินของเราไปแล้วแบบนี้แต่ก่อนออกกองถ่ายแบบโอเคทุกอย่างมันจะถูกขายผ่านอินบ็อกซ์แห่งเดียวแต่มันก็จะมีนะที่สามารถอินบ็อกซ์คุยได้ซื้อได้พวกของกินของอะไรพวกเนี้ยได้แต่ทั้งสภาพบ่ได้เลยบ่ได้เลยใช่ไหมแทบจะไลฟ์24ชั่วโมงแล้วจริงนั่นแหละค่ะทำงานหนูก็เห็นตลอดเลยใช่ค่ะเฟ้อสุดๆเปิดไว้เพื่อให้คนเข้ามาได้รู้ว่าเออที่นี่นะแล้วเชื่อไหมว่าน้องทุกคนในออฟฟิศก็คือดูไลฟ์สดว่าไม่ได้ดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดใครเสื้อผ้าทุกเอ็ดอ๋อก็อย่างนั้นแหละเดี๋ยวคุณต้องดูที่อันนี้ก็อย่างนั้นแหละเป็นวัฒนธรรมไปแล้วก็หยุดไปนานเนี่ยแต่ก่อนยังไม่มีนะเจ๊รอดก่อนไม่จริงไม่จริงพอตอนนี้นะจ๊ะโอ้โหถ้าเอฟเมื่อวันอังคารที่แล้วแล้ววันนี้ยังไม่ได้วันนี้วันอังคารที่ผ่านมาหรอคะถามเลยค่ะเลขเช็คพัสดุเขาให้อยู่ในลิงก์ถ้าเขายังไม่ให้ก็อาจจะมีเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออเดอร์มันเยอะมากเพราะว่าเจ๊มาขายถึงงานตัวเดียวขายดีมากแล้วออเดอร์ล้นมากนะคะก็ถามเลยอินบ็อกซ์เลยถามบานอ้วนก็ตอบได้คร่าวๆอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวเพจบานอ้วนไม่มีโกงแน่นอนถ้าช้ามันต้องมีเหตุผลตกหล่นชวนมาจูบเอ้ยพรุ่งนี้วันอะไรเสาร์อ๋อยังหยุดอยู่หรอหยุดเสาร์อาทิตย์แต่พรุ่งนี้เข้าเมืองเด้ออืมไปทำงานทำสวยเหรอไม่ไปหาเพื่อนอืมบาทอ้วนก็มีภารกิจเพียวเปิ้ลของบาทอ้วนอยู่แค่วันเดียววันจันทร์คือวันจันทร์กับนักขัตฤกษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดแค่วันนี้หยุดอีกทีวันจันทร์ KTM ที่เปิดทุกวันไม่หยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไม่จำเป็นอ่ะไม่หยุดไม่หยุดแต่วันหยุดก็คือวันจันทร์เหมือนกันเอาจูทำไมจูไม่กินต่ออิ่มนี่แหละอาหารเยอะแยะมากมายเอาไปเร็วนิดเดียวเครื่อง
ทำเนี่ยไม่ให้ในงานดีเลยนะเขาพุ่งโคตรก็มีโฟมเลยนะเขาใช่เหรอดิเอ็นดูอีกนะคุณต่อยเททุกวันเลยเททุกวันอุ้ยพวกนั้นผัดไก่เออผัดไก่ใช่ไหมไก่ผัดไก่ยำเดียวสับเอ้ยผัดเอ้ย60-70ชุดโอ้เออออเดอร์เยอะก็ดีแล้วเงินเข้าก็ดีแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้มีลูกค้าซื้อของก็ดีแล้วดีใจอย่างแห่งพี่ๆซัพพอร์ตแต่ว่าเมื่อวันอะไรที่ผ่านมาเนาะเนี่ยก่อนที่จะหยุดเนี่ยวันอะไรวะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อวานตอนรอบเช้าถึงบ่าย 3:00 น.อ่ะขายไม่ดีเลยเป็นรอบแบบตั้งแต่เปิดไลฟ์สดเป็นพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์มางงไปหมดเลยขายไม่ดีเลยแต่พอรอบเย็นขายได้ขายดีกับ600ตัวสุดท้ายแล้วอะแต่ต้องตื้อกันแต่ก็ตื้อได้ไปตอนช่วงหัวค่ำละแต่ลูกน้องมันจะไปสำเพ็งกันอยู่แล้วลูกค้าดันเข้าช่วงเวลาที่เรากำลังจะจบไลฟ์ก็เลยต่อเวลากันไปเกือบ40นาทีอยู่แต่โบวี่ครับโบวี่ไม่กลับตอนนี้ทีมไลฟ์สดก็คือยาวกันตั้งแต่11:00จนถึง3:00เพียงแต่สลับเอาโบกี้ออกหน้าจอตอนกลางวันโบกี้เป็นกราฟิกตอนเย็นโบกี้เป็นนางแบบพอตอนเย็นโบวี่ก็เป็นสต็อกช่วยกันเป็นทีมไลฟ์สดอีรวยอีตัวกันอยู่ข้างนั้นเนี่ยจะได้เป็นกำหนดทุกอย่างเนาะช่วยกันแหละช่วยกันแหละเป็นได้ทุกอย่างด้วยคนทำหน้าที่อย่างเดียวแล้วมันเสียวันนี้กับข้าวเต็มโต๊ะเลยค่ะกินไม่ไหวไม่หวาดเลยค่ะเยอะดีจังวาสนาวาสนาต่อด้วยทุเรียนเนาะไม่ต่อยทนได้ไหมอ่ะมาวันนี้หนูมาจูนมาแกะทุเรียนกินมาไหนอ่ะข้าวหนงข้าวเหนียวลุงมาเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนข้าวเหนียวมีเราเคลียร์แป๊บเคลียร์พื้นที่ไหมหน่อยข้าวเหนียวกับอะไรของหวานหน่อยๆน้ำเย็นๆนี่ก็สดชื่นยายดมเขาอยากให้กินน้ำด่างเนี่ยที่ทำไว้แกก็เลยแบบล้างขวดแล้วก็กรอกใส่ตู้เย็นไว้เลยน้ำด่างดีนะจูนเคยได้ยินไหมไม่เคยเลยน้ำด่างใครรู้จักน้ำด่างบ้างแฟนๆ400-500คนช่วยพิมพ์บอกน้องจูนหน่อยน้ำด่างคือน้ำที่มี pH ประมาณ 8.5-9มันจะเป็นปกติน้ำมันก็จะแบบไม่มีความเป็นกรดเป็นด่างใช่ไหมธรรมดาแต่น้ำด่างมันจะมีประจุดีเรื่องการดูดซึมน้ำด่างเอาเป็นว่าอั้มพัชราภาดาราซื่อดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบคุณหมอคุณพยาบาลนักต่างๆยายอะไรเหรอเจ๊เนี่ยเหรอซื้อบอกราคาไม่ได้บอกได้อยู่แต่ว่านั่นแหละทำไมบอกไม่ได้ก็แพงอยู่เครื่องน้าน่ะเครื่องกรองน้ำด่างอ่ะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรวะจำไม่ได้ไม่ถึงขนาดต่อราคามาได้ได้ราคาความเป็นอินฟลูเอนเซอร์รู้จักก็เลยพอเข้าไปเซิร์ชแล้วโอ้โหคนลดให้เราเยอะมากก็เลยไม่กล้าพูดราคากับอะไรทุกอย่างเลยพอบางทีอ่ะจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขารู้จักเราอย่างเงี้ยเขาก็ทำส่วนลดให้แล้วก็บอกให้พูดถึงให้หน่อยนะอะไรเงี้ยเราก็เต็มใจนะแล้วก็เออได้ส่วนลดก็ดีแต่ไม่กล้าบอกราคาที่ตัวเองได้มาบางทีอ่ะนี่คือความจริงเลียวไปไหมไอ้ห่านี่คือเรื่องจริงโอ้นอนแต่ว่าสุกรุนแรงนะเพราะลุงแอนจะเลือกสุกแบบรุนแรงใส่เลยจูนคิดว่าเจ๊กินกี่คำจูนกินเก่งไหมไม่เอาเหรอจูนเป็นคนไม่ชอบกินเอออ่ะเอาสีนี้สวยอ๋อโอเคโอเคคือเจ๊คิดว่าจะกินหนึ่งคำทั่วเลยแม่ต่อยชอบกินโอเคได้กินกับอะไรอะกล้วยเหรอเก็บทุเรียนเออแล้วไม่มีอะไรกินอีกนะแม่ต่อยเติมน้ำให้กินหน่อยหาน้ำก็ไม่บอกเรามีอันนั้นไงเซนโทรเฮ้ยเราเอาโทรศัพท์ไปไกลทำไมก่อนเร็วมานี่มาหาแช่ไว้เอาไม่ได้เออแตงโมมาลดระดับต่ำลงมาปีนึ
ต่ำลงมาเลยทำไมเจสฟีดไว้ทำนั้นกินจุ๊อะไรอะไรอ่ะไม่หรอกก็กินเออก็กินเย็นๆมันนี่แหละมันเบี้ยวหน่อยน้องเออได้ไหมได้มั้งต่ำลงไปอีกหน่อยดิเออเออซ้ำนี่แหละแล้วก็เนี่ยแขนหายไปข้างนึงบิดไปงี้บิดไปงี้อีกโอเคยังอยู่กันไหมเนี่ยถ้ายังอยู่ก็ไม่คิดจะรัวหัวจงหัวใจให้กันมั่งไงไงไอ้ที่ว่าเออกดหัวใจรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเขาทำกันอะเจอคนอย่างดูเลยไปทิ้งถั่วเลยถั่วไปเลยจ้าก็อย่างว่าสวยใช่ป่ะชุดสวยใช่ป่ะชุดสวยใช่ป่ะดูหรือว่าเจ๊จะไปไหนแต่งตัวสวยก็ไปกินข้าวแค่นั้นแหละนอนเล่นพักผ่อนนะเจ๊เหนื่อยช่วงเนี้ยไปแบบว่าแอดเวนเจอร์ไม่ได้เหนื่อยทั้งกายแล้วเหนื่อยทั้งใจให้บอกให้แค่ว่าเออวางก็ต้องรีบพักเลยอ่ะหนักก็ต้องรีบวางลุงขาเสียขามันนี่มาขอหอมนมหน่อยมันนี่มาหาหอมนะหอมหน้าอกหน่อยเลยโอ้ยหอดกระดุมแบบนี้มันน่ารักจริงๆเลยอ่ะเออที่นี่มาสวัสดีแฟนเพจหน่อยเร็วจ้าคนสวยๆโอ้โหข้ามือคำมือดึกโอ้โหเนี่ยจูนดูดิจุนกินทุเรียนยังไงกินได้ทุกอย่างที่เป็นทุเรียนโอเคมันคือแบบสุกจัดประหลัดบอกเจ๊แต่ก่อนหนูโตมากับทุเรียนบ้านไหนเออทุเรียนบ้านยิ่งขมๆเลยเออเม็ดล้วนเม็ดหล่นลงมาเลยหัวรุ่งรุ่งนี่ก็คือได้กลิ่นมาแล้วแหละในห้องโอ้โหคอมเมนต์เต็มเลยแต่ว่ามองไม่เห็นว่ะโอ้มารบกวนมาที่เพจ KCF เด้อสาวๆโอ้ตรงนี้น่าจะหัวใจรัวแหละแต่เราไม่เห็นเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยมันค้างจริงเหรอเจ๊มาทำให้ทำยังไงปัดซ้ายปัดขวามั้งอ๋อมันต้องคืนค่าก่อนคืนค่าตัวหนังสือก่อนบึ้มก็มีป๊อดนึงหน่อยนึงเดี๋ยวๆทำยังไงให้เขาแบบกดหัวใจให้เราเหรอนี่เลยวางตรงนี้เลยอ่ะไม่ต้องปัดหน้าจอห้องนี้มันจะเป็นห้องที่แบบว่าทำแสงมาเพื่อการพูดคุยไลฟ์สดวางอาหารสีสันสวยงามนะจ๊ะเป็นครัวแบบแกล้งแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจให้เป็นครัวแกล้งนะหวานกว่าทุเรียนไปอีกก็นิดนึงแหละพี่โอโป้ครัวนี้สะเพราเคทิ้งอะไรนะแซลมอนอ๋อแซลมอนแซลมอนแบบว่าทอดแซลมอนแบบว่าไร้น้ำมันอะไรอย่างนี้แล้วก็วางบนสปาเกตตี้แล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไข่กุ้งหรือว่าไข่แซลมอนเท่านั้นเลยว้าวโอ้ลุงชอบกินแบบนี้เหรอเจ๊มันคือดีที่สุดหน่อยมันคือครีมมี่มากมันคือไม่ต้องข้าวเหนียวทุเรียนใดๆจ้ะมันก็คืออย่างนี้เลยจึ้งน้องเอากะทิมาให้มันโหดไลท์ลงไปกดนี้อีกเร็วๆมันใช่ใช่ไหมล่ะมันดีมันดีสำหรับเจ๊ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเจ๊ชอบทุเรียนแบบห่ามมันดีมากแต่ว่าอันเนี้ยสวรรค์ของคนชอบทุเรียนไม่ต่อยไปแล้วเทแล้วแหละกลิ่นแรงมากกลิ่นแบบแพรแวดมากไปตัดไปหอบหอบกลับนะหอบกลับนะกินไม่ไหวอ่ะลูกหอบหอบกลับนะเจ๊คืนผิดจังหวะลาดเลยไหมลาดชุ่มๆเลยหรือเปล่าช้ำๆเก็บไปทำไมเอ๊ะนินทาเหรอค่ะแอสเปรย์อะไรแล้วอุ้ยสวยแล้วมันอยู่ได้ใหญ่เลยเองต้องดูระยะไม่ให้ข้างบนเยอะเกินไม่ให้ข้างล่างเยอะเกินได้โอ้เธอมึงแอดหายไปเลยมันเป็นเอ็นซีเองคันคอไปเลยเจ๊คืออะไรอันนี้เหรอโอ้นี่มันสุกอย่างดีเลยอ่ะแบบ
สุกแบบสุกจึ้งสุกแบบโอ๊ยก็มันวันสุกจริงไหมมันก็ต้องสุกเย็นๆอย่างนี้อร่อยมากเออเย็นแบบฟีดอะแบบไอศกรีมอะไอศกรีมอะนี่อย่างนี้แล้วก็ทำนี้ค่ะน้องแนะนำเลยนะทุกคนดีมากสุดยอดเลยอ่ะเกินปุ๋ยเต็มร้อยเลยอร่อยเต็มร้อยจากร้านไหนนะอันเนี้ยข้าวเหนียวอ่ะเจ๊แกะเจ๊แกะข้างๆอยู่ข้างๆไหมแล้วร้านไหนคนเยอะกว่าร้านนู้นอันนู้นแหละหนูว่าอันนู้นอาจจะเนียนกว่าอันตลาดดีแล้วเนื้อเนียนว่ะอันนี้ก็จะแบบดูบ้านๆใช่ดีว่านะนุ่มกว่าคือเกรดอ่ะทุกคนมันดีอ่ะโอ้โหมาพี่อาปากอ้ามอ้าทุกคนอ้ามแล้วทำไมเจ๊ได้ไปเห็นร้านนี้ได้ผ่านร้านนี้เหรอไม่ขับรถไปสี่โมงเมื่อคืนนั้นอ่ะสองทุ่มกว่าไงลุงดีมากเหรอลุงทุเรียนเขากินแล้วจุนกินได้กินเลยเจ๊กินได้ไม่เยอะเจ๊กินได้ไม่เยอะเจ๊ท้องอืดง่ายถ้าสุกจัดอย่างเงี้ยเหรออ้าปากตามแล้วหนึ่งถ้าสุกจัดขนาดเนี้ย เจ๊ยังคนกินจุไม่ได้อร่อยกินด้วยกินด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีไลฟ์สดอยู่ที่เพจ KCF เด้ออ่านคอมเมนต์อยู่ที่ KCF เด้อรับรองว่าเดี๋ยวหงายเลยเนี่ยนี่เดียวไม่เคยหงายหรอกแต่ว่าเป็นลักษณะว่าท้องอืดใครที่ชอบกินทุเรียนน่าจะทำร้ายจิตใจมากอ่ะที่สุดมั้ยใครที่ไม่ชอบก็ทำร้ายเหมือนกันเพราะกลิ่นแบบกลิ่นแบบดีกลิ่นคือแบบกลิ่นมากกลิ่นดีกินให้หมดไม่หมดเนี่ยแบ่งไว้จนเหลือไว้มันจะยังไงอ่ะก็ไปไอติมไอติมหรอต้องกินให้หมดไปเลยดิเจ๊ก็จะไปกินหมดอุ้ยทำไมจะไม่หมดดูน่ะกินเก่งจริงเรกินเก่งก็กินไม่หมดเจ๊ใช่ไหมทุกคนใครจะไปกินหมดกินไปคุยไปไงแฟนเพจบอกไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวช่วยกินแล้วนี่คืออะไรคืออะไรอ๋อเผือกเหรออร่อยไหมหนูยังไม่ได้กินเลยเผือกไม่ได้รีวิวนี่เดือนนี้อร่อยทำไมของดีๆแบบนี้เนาะตอนเด็กๆไม่มีปัญญากินพอเวลามีปัญญากินร่างกายไม่เอาด้วยใครเป็นแบบเราบ้างไหมมีใครเป็นไหมหมูกระทะเนี่ยสมมตินะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตสมัยก่อนอะแบบเรียนจบใหม่ๆหรือตอนเป็นนิสิตอะไรเงี้ยตอนเป็นนิสิตหนูก็เป็นมันกินได้ไม่บ่อยอ่ะกินได้ไม่บ่อยคือว่าต้องมานาทีใช่เพราะมันใช้เงินมันก็หลายบาทนะซื้อข้าวได้หลายมื้ออยู่นะข้าวเงี้ย30เงี้ยแต่อันนี้คือ99 199อะไรเงี้ยหมูกระทะอะไรพวกเนี้ยมันก็เดือนนึงก็ครั้งนึง2ครั้งเต็มที่อะไรเงี้ยหรือว่าของพวกนี้มันก็แพงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพากินก็ไม่ค่อยได้กินแต่พอตอนนี้มีตังนะถ้าจะกินก็กินได้นะอะไรเงี้ยแต่ร่างกายไม่เอาด้วยเหมือนตาจ้อยอ่ะกินเยอะก็อิ่มทรมานแกก็บอกเฮ้ยกูอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกอย่างดีหมดแหละแต่ว่าอยากกินตอนหนุ่มๆกินเก่งกินเปิดพิสดารตาจ้อยอ่ะเป็นคนชัยนาทที่มาอยู่เพชรบูรณ์ได้รับวัฒนธรรมคนทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานผสมกันแกก็ลองกินทุกอย่างที่เขากินกันซอยจุอะไรก็กินเอาเนื้อมาทำเป็นเหมือนต้มแซ่บแล้วคั่วเขาเรียกอะไรนะก้อยไม่ใช่จ้าไม่อุเนื้อ
อุคืออาการที่คล้ายๆทำต้มยำอ่ะต้มแซ่บอ่ะแต่ตุ๋นจนมันเปื่อยจริงๆอยู่ในหม้อแล้วเดือดเดือดเศษเนื้ออย่างเงี้ยฉ่ำฉ่ำมันต้มยำเนื้อแล้วก็มีเศษขี้พงขี้เพี้ยลาบก้อยขมอะไรทั้งหลายแหละกินเป็นหมดเลยอึ่งอะไรก็กินเป็นอะไรอย่างเงี้ยกินนะใช่กินแบบกินงูอะไรเงี้ยกินหนูกินปลาเป็นมาอยู่กินกันงูตอนนั้นอ่ะก็คือแบบซื้อเนื้อซื้ออะไรมากินอะไรเงี้ยหรือล้มหูล้มหัวกันอะไรเงี้ยสมัยก่อนเดี๋ยวนี้คือเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้บ่อยมันก็เปลืองเงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ทำได้นะแต่ว่าไม่มีปัญญาแล้วนะสุขภาพร่างกายอายุต่างๆถดถอย Hello sister good day how are you today I'm good day off จานผักสวยมากเลยอ่ะใช่จานผักสวยกุ้งสวยสวยจริงไหนขอดูหน่อยสวยมากกุ้งถ้าจะเอาไปกินน่ะควรจะเวฟให้สุกเพื่อให้หัวมันแข็งแล้วก็เอาไปกินถ้าเอาไปแล้วเจ๊ว่ามันไม่น่าจะดีถ้าเอาไปต้องไปรีบไปทำให้สุกเพิ่มอ่ะเห็นไหมอิ่มเลยฮะอิ่มก็อิ่มนี่ไงที่บ้านลุงแอดลานสกาทุเรียนเป็นเยอะไหมคะไม่รู้เลยค่ะ ถ้าที่บ้านเองเนี่ยมีทุเรียนอยู่แค่ไม่กี่ต้นเองหลังบ้านอ่ะคิดก่อนจินตนาการก่อนมีไม่กี่ต้นเองก็จะเป็นมังคุดเงาะก็ต้นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเป็นเหมือนสวนป่าอะลองกองน่าจะมีส่วนใหญ่มีอู้เสียดายไอ้ลูกเล็บเหยี่ยวเล็บแมวคืออะไรเดี๋ยวนะบักมักเมาเคยได้ยินไหมเมาเออมักเมาอ่ะเมาหน่าเออเป็นลูกกลมๆเล็กๆเป็นเบอร์รี่ชนิดนึงอ่ะอร่อยมากอร่อยหอมอร่อยมากโตมากับอันนั้นชอบมากเจ๊มีเหรอบ้านเจ๊บ้านแม่ผัวนั่นแหละหนูโตมาแล้วน้องชายไอ้นี่ทิ้งก็เนี่ยเจอแม่มังเมาเป็นยังไงมั่งคือเจ๊บางคนแบบบ้าผักผลไม้ป่าคือบ้านอ้วนเกิดโตมาแบบอยู่กรมชลประทานแล้วมันจะเป็นภูเขาไงในเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามีผลไม้อะไรที่มันแบบเป็นในป่าในอะไรมันจะรู้สึกคลาสสิกมันรู้สึกเก๋แล้วทีนี้กับใต้เมื่อปี2ปีที่แล้วแล้วมันมีแล้วออกลูกลูกก็จิ้งอะไรเงี้ยออกไม่เยอะแต่ก็ออกอยู่ก็แบบก็เลยถามสารทุกข์สุขดิบว่าสบายดีไหมแม่บอกมันเอาออกไปแล้วเออฟันไปแล้วหลบร่นหลบร่นบ้านเราอ่ะฟันจะแหละไม่ก็ไม่เอาก็ไม่กินกันเออแต่หนัวโตมากับลูกเมาเลยอร่อยนะเองเอามาตำนะจีเออเหรอแล้วไอ้ลูกที่แม่เองเอามาจากตลาดอ่ะโคตรเลยลูกลูกครกลูกครกเหรอเขาเรียกว่าลูกของเจ๊เรียกตะขบตาควายถ้าวันนั้นก็เรียกบักเบนบักเบนโอ้แม่ดูพอเห็นปุ๊บรีบซื้อเลยนั่นแหละชอบมากเลยเจ๊รีบซื้อเลยเออลูกไอ้นี่ลูกไอ้เนี่ยลูกอะไรวะลูกว่าลูกว่าลูกหวายลูกว่าลูกหวายเออถ้าทางกระบี่เนาะมันเป็นป่าดิบชื้นมันก็จะมีลูกว่าลูกหวายแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงนะที่มันอยู่ในชำมะเรียงในดินไม่รู้จักว่ะมันอยู่ในดินเขาเรียกว่าลูกพุดไม่รู้ใครรู้จักบ้างหรือเปล่าโอ้เจ๊อร่อยมากเออน่าลองว่ะตอนเด็กๆนี่คือแบบโอ้โหเปิดนะของเองให้จินตนาการไปที่บ้านที่พาไปบ้านย่าใช่ไหมถ้าตอนเด็กๆไม่แต่ก่อนหนูไม่ได้อยู่นั่นตอนนั้นอยู่ไหนแต่ก่อนหนูอยู่ปลายพญาปลายพญาใช่แล้วภูมิประเทศเหมือนตัวแถวๆบ้านเองไม่เหมือนเป็นยังไงไม่เหมือนนี่คือมันจะเป็นไผ่ไผ่ก็ไผ่เยอะๆแล้วก็เป็นสวนปกติสวนปาล์มสวนยางแล้วก็มีทุเรียนลงกล้องไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนร้านผัดไทยมาเอาไปมาหรอนกจิบอร่อยมากผัดไทยดีมากตอนนี้กินไม่ไหวคงงั้นมั้งไม่รู้ดิรู้ว่ามีแต่หมอนทองก็คงมีหลายสายพันธุ์อะไรเงี้ยน้องจูนอร่อยไหมพี่สุขอร่อยจนหนุดจุกไม่มีที่จะอันเนี้ยไม่ควรอันนี้แล้วเนี่ยเอาให้หมดทีเนี้ยอันนี้หนูเอาหมดโอเคจบอันนี้คือเราคู่กันเออคุยกันเรื่องตอนเป็นเด็กน้อยมีความสุขพวกเราพออายุมากๆแล้วมันนึกถึงตอนเป็นเด็กมันมีความสุข
มันเหมือนเรามีเรี่ยวมีแรงมันมี energy มันแบบไปทำอะไรที่แบบว่าโอ้สนุกอ่ะมันไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนตอนโตมาไอ้พริกเกลือพริกเกลือไม่ใช่พริกเกลือดิเขาเรียกอะไรผงมาม่าเวลาเราต้มอะไรเงี้ยถ้าเขาต้มสองห่อเขาจะเหลือห่อนึงที่บ้านใครจะชอบมีผงมาม่าวางไว้ตำตะกร้าไหมนั่นแหละห่ออันนั้นอะไปเล่นกันแล้วก็เทใส่ถุงพลาสติกนี่แหละจูนแล้วก็เล่นน้ำโดดน้ำน้ำขุ่นก็ขุ่นนะแต่ก็กินได้อะหมายถึงว่าเล่นแล้วเปิดสำลักกืนเอออากอะไรก็ไม่เป็นไรมะม่วงอะอยู่บนต้นแล้วก็โดดลงมาจากข้างบนต้นมะม่วงเก็บมะม่วงโยนลงมาใส่น้ำอกล่องเปรี้ยวๆหรือมะม่วงพันที่แบบว่าเปรี้ยวๆพันแบบไม่ใช่พันกินแบบเก๋ๆอะเขากินได้หมดลูกปลิงไม่ต้องมีไม่ต้องมีนี่นะไม่ต้องมีมีดนะปากกัดอ้วกๆๆอะไรไม่มีไหมลูกปลิงไม่มีลูกปลิงไม่เคยได้ยินลูกปลิงหรือลูกไอ้นี่มะปรางหรือเปล่ามะปรางเปรี้ยวหรือเปล่าลูกปลิงแต่ว่ามันจะลูกเล็กมันจะลูกเล็กกลมๆลูกเล็กเท่าเนี้ยแต่ลูกปลางมันจะลูกใหญ่อ๋อไม่รู้อ่ะลูกปลิงแต่เจ๊กินไม่เก่งเท่าจูนออกมาความเปรี้ยวอ่ะไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้วต้นใหญ่มากแต่ตอนเด็กๆอ่ะชอบมากเลยมันไอ้มะนาวพวงยาดมเขาเอามาปลูกด้วยตาจ้อยมันปลูกไม่รู้จำได้ไอ้ห่อไปกินโรงเรียนนะเพื่อนลุงเอาไปเหมือนแบบเหมือนก้อยอ่ะเหมือนแบบพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยแล้วก็สอยอะไรเงี้ยแล้วก็พ่อเขาจะขุดบ่อปลาคือพื้นที่มันเยอะในกรมชนอ่ะบ้านพักคนงานอ่ะข้างหลังอะไรเงี้ยทำโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวมีกองฟางเล่นโตมาจากไงกองฟางแล้วไก่อ่ะมันไปไข่เลี้ยงวัวแล้วก็แล้วข้างหลังอ่ะมีพื้นที่ก็เลยขุดมือด้วยนะขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆจนได้บ่อใหญ่ๆแล้วก็เลี้ยงปลาตกปลากันตอนเด็กอ่ะตกปลาดิให้อาหารปลาตกปลาแล้วก็เอาดอกเฟื่องฟ้ามาตกกบด้วยนะมีคนแบบพาทำพาตกกันอู้เลี้ยงปลาแลดปลูกมะม่วงมะพร้าวอะไรเงี้ยตอนอยู่บ้านอ่ะสนุกบ้านเจ๊อ่ะบ้านที่เป็นบ้านพักคนงานอ่ะสนุกมากแล้วก็บ้านมันจะเป็นคลองส่งน้ำมีทั้งคลองดินคลองปูนก็หาปลาซ้อนกุ้งกันอุ้ยกินก้อยกุ้งแต่พ่อไม่กินจริงแหละอ๋อทำไมอ่ะไม่รู้แต่จอยไม่กินอันนั้นอ่ะแต่ว่าเจ๊กินก้อยกุ้งอ่ะนะก้อยกุ้งคือเอามาทำแบบตำเหมือนแจ่วปลาแต่ว่าใส่กุ้งเข้าไปหรือไม่ก็บางทีก็เป็นกุ้งเต้นอะไรเงี้ยแต่โตมาไม่ค่อยกินเท่าไหร่ไม่มีเวลาแล้วก็รู้สึกไงรู้มันดิบอ่ะเนาะดิบนานๆกินได้อยู่แต่ว่าให้กินตลอดไม่กินอ่ะทุกคนคุยไปเบาๆเขียวๆก็เพียงง่วงเนาะกินอ่ะจูนเจ๊ไม่ไหวแล้วเก็บมีกล่องไหมต้องเปลี่ยนภาชนะเป็นอะไรที่เล็กๆถ้วยเล็กๆไปแล้วก็เอาแรปเนี่ยเอาแรปของอันนี้มันนี่แหละเนี่ยข้างใต้เนี่ยมาห้มอีกทีนึงหาไปนี่หน่อยนึงนี่ลุงแอ๊ะเขาก็กินอ่ะเนาะใช่ได้ได้เออไม่เล็กหรอกเนี่ยมันมีหน่อยเดียวเองคุยกันเพลินๆไปทุกคนอิ่มเวอร์อิ่มวังอิ่มเวอร์อิ่มวังไม่ต่อยมากินทุเรียนเร็วอ้าวลุงเวิร์กมาดังเลยอ่ะตักผ้ากับผ้าเก็บผ้าเหรอคะเอาฝนตกเหรอลุงจริงเหรอตกใจก็ไม่ได้ยินเสียงนั่นแหละเอาอันนั้นแหละมาหุ้มมาหนูถ้าชั้นบนไม่ค่อยได้ยินแต่ถ้าที่นี่ได้ยินเพราะว่ามันเป็นหลังคาเมทัลชีทน่ะโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยยังไงพออายุมากแล้วคิดถึงวัยเด็กแล้วมันมีความสุขเนาะใช่โยมย้อนกลับไปวิ่งเล่นจับตะกั่วแดงติ๊กกาโอ้ยของเจ๊อันนี้ของเจ๊ชอบไอ้นี่
มันจะมีหลุมอยู่อ่ะแล้วมันมีตัวแมงอะไรแล้วมันเล็กๆๆอยู่ในหลุมอ่ะมันเป็นแมงอะไรไม่รู้แล้วก็เป่าไม่รู้ที่มันคล้ายแมงอะไรตัวสีดำๆเหมือนมดแต่ว่าตัวใหญ่อ๋อที่บ้านเรียกแมงมันซะมั้งอร่อยเจ๊ตัวใหญ่ตัวเท่าฝ่ามือเลยนะเอ้ยไม่เคยบึ้งแมงห่าอะไรตัวเท่าฝ่ามือที่นี่ก็ดูห่าละบึ้งตัวใหญ่มีขนด้วยเขามาย่างกินอร่อยมากน่ากินน่าลองแต่ผัวพาไปเอาไม้แย่ไปนครใช่ไหมมันจะมีตลาดเปิดท้ายที่ลานสกาใช่ปะเขาก็เอาไอ้นี่มาขายเว้ยแมงด้วงสาคูอ่ะที่มันดุ้ง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 อ่ะจุนกินเป็นไหมต้องเอามาคั่วเหมือนแมงอะไรนะที่กินวันนั้นอ่ะแมงพัดอ่ะเขาคั่วกะทินะเออแต่ป้าจุนก็ผัดมันนี่แหละเหรอผัดน้ำมันนี่แหละผัดน้ำมันธรรมดาใช่ไหมเอากินกับอะไรกินเล่นเฉยเฉยกินเล่นบ้างกินกับข้าวบ้างกินได้หมดอ่ะเออพ่อแม่ดูชอบมากดูเรียนเก็บแล้วเอาจังโมไปเด้อแถวบ้านมีปูแสมป่าจากตกปูช้อนกุ้งขอกล้วยหนึ่งผลที่มันอยู่ในนอกหวีเนี่ยทำไมเขาถึงเอาอันนี้ของบ้านอ้วนมาเนี่ยคุณยายดมเดี๋ยวให้เขาปิ้นมาใหม่ก็ได้กล้วยช่องโปดของโปดบ้านอ้วนไม่ได้น่าจะเสียน่ะเดี๋ยวจะต้องทำให้หมาไม่ได้แช่เย็นมาใช่ไหมน่ะแช่อ๋อแช่ที่บ้านนี้อ๋อโอเคไปร้านเจ๊เพ็ญมาว่างั้นเถอะใช่สบายตัวค่ะก็เดี๋ยวจะถึงก็ว่าไม่เอาเรามาทำไมเนาะทำไมอ่ะก็นั่นแหละเขาเตรียมอันนี้พันซอนย่านะเจ๊ซอนย่าเหรอซอนย่าโอเคเจ๊คนสี่คู่หาเหรอขยายร้านว่างั้นเถอะขยายร้านจ้า4คูหาจ้าหยุด2วัน4กับ5ต้องได้2คูหาต่ออย่ายิ้มแล้วเริ่มพลังงานเริ่มน้อยไปนอนกันหมดหรือยังโวยตาหรือเปล่าถ้าไม่ชวนคุยก็คือไปแล้วถ้าไม่ชวนคุยก็คือจะไปแล้วเออหมายบาดอ้วนก็ง่วงแล้วโวยแล้วโวยแล้วง่วงแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปดูที่เพจยายดมได้โพสอะไรบ้างไหมไม่โพสเลยยายดมไปแซ่บเลยหายแซ่บหายสอยเลยเขาบอกว่าดีเหรออย่างเนี้ยใช่ไหมมีคนเคยบอกว่าดีจริงไหมวะเหมือนแฟนเพจเคยบอกอ่ะผ่าโชว์เลยผ่าจูนนั่นแหละจูนหันไปทางจูนแล้วจูนก็โชว์เลยผ่าโชว์เลยแถวบ้านมีแต่ปูเสมป่าจากตกปูจอนกุ้งค่ะนั่นแหละมันอะไรที่สนุกที่สุดแล้วตอนเด็กอ่ะตอนเด็กไม่เคยขี้เดียดไอ้นี่นะพวกขี้เลนขี้ตมอ่ะไม่ขี้เดียดนะโอ้ไม่ขี้เดียดนะโอ้ไปเงียบกิบเลยแม่ยายดมก็ได้น้องวรรณพรดีเด็กมาบอกพักผ่อนแหละพักผ่อนแหละคุณยายสายว้าวถ่ายรูปเก่งนะคุณยายสายว้าวถ่ายเก่งเห็ดนั่นหนูแทบจะบินมาเลยเด็กหูพึ่งมากเลยใส่ผักหวานอ่ะอือว่าไม่ได้นะคะถึงต้องคุณยายสี่สาขาเออสี่คูหาตัวแรกสองคูหาตัวนี้สี่คูหาแดงโคตรว่าไม่ได้แดงแพ้แว่พ่อว่อบ้านหนูนะเป็นตระกูลชอบกินทุเรียนมากเอ้ยชอบกินทุเรียนมากแตงโมมากที่บ้านที่กระบี่นะเอาของเจ๊เป็นไปฝากทีเดียวจ้ะเฮ้ยสรุปว่าอ๋อได้กินด้วยกันนี่หว่าไม่ไม่จะพูดถึงไอ้นี่
หมูกรอบหมูเมืองตังอะพี่ชูอะอร่อยเนาะไม่พอดีพี่เขาทักอินบ็อกซ์มาว่าทำไมไม่เห็นคอมเมนต์พี่เราแพร่ภาพหลายเพจแล้วตอนนั้นคอมเมนต์เราผมไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเราไปแพร่ภาพหลายเพจก็เลยเหมือนไม่คุยกับพี่เขาโดยตรงสักทีไง อยากจะบอกให้รู้ว่าอร่อยมากอร่อยมากเอามาทานตั้งหลายเมนูหมดแล้วใช่ไหมเนาะหมดแล้วเนาะนั่นแหละต้องวันคนยังไม่เราทำไปอันเดียวแค่เดียวอีกแค่นึงไม่รู้ว่าหลังเลิกการทำหรือเปล่าอ้าวหรือยังอยู่อีกก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ทำอีกเดี๋ยวให้ว่ากันยังมีหลายเจ้าเนี่ยในนี้มาเขายังไม่ได้รีวิวให้เขาเลยแล้วก็มันต้องรีวิวพร้อมกับเขามีปลามาแต่ยังอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอต้องรอรอยายดมมารอยายดมโอ้โหกลัวอย่างนี้เลยเหรอสุดยอดจริงๆเอาช้อนตักเลยมาซานมามามาคนละกลัวกันมาช้อนมาพี่ต่อยหาซ้อนคมๆ มาด้วยอย่ากินกล้วยก่อนนะทุกคนกินกล้วยทำเหมือนไม่ได้กินอะไรมาเลยนะทำเหมือนไม่ได้ว่ากินอะไรมาเลยอย่ารีบนอนค่ะถ้ายังไม่ให้นอนก็คุยมาซี่เม้นมาเยอะๆซะเฮ้ยอย่าแต่เม้นดีๆนะเม้นดีๆขอย้ำเม้นดีๆอย่าเม้นอะไรแปลกๆมีเดี๋ยวนี้เริ่มทักแล้วนะใครเม้นแปลกนี่รีบเตือนเลยแต่ไม่ได้หมายถึงพี่นะหมายถึงคนทั่วไปเริ่มแบบเริ่มเบรกเผื่อใครจะแบบเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนอะไรประมาณนั้นบ่เนี่ยพอทพีทัวมาตักนั่นแหละควักกินเลยตอนที่อยู่ชัยนาทแต่ก่อนสมัยก่อนโบราณอ่ะเขาจะมีปลาย่างเขาทั้งทำเองด้วยนะสะอาดมากเป็นปลาช่อนอ่ะไม่รู้เขาเอามาทอดหรือมาทำอะไรเนี่ยเขาก็มาทำเป็นที่มันไว้หน้าปลาเค็มอ่ะแล้วเขามาโรยบนแตงโมกินแล้วก็ตักกินเข้ากันงงมากจริงเขาเรียกอะไรใครรู้มั่งแตงโมหน้าปลาเค็มอะไรเนี่ยหน้าปลาแห้งเขาเนี่ยโอ้ยจุนแปลกใจมากเลยนะจุนโตมาจนไม่เคยกินพริกเกลือกับแตงโมจุนก็ไม่เคยเหมือนกันถ้าการเขาโรยกันนะโรยแต่ตัดเป็นลูกเต๋าสี่เหลี่ยมแล้วก็โรยขนลุกเลยนะจริงน้ำเชื่อมไหนน้ำแข็งเขากินกันจริงเคยกินแต่สไปซ์ใส่สไปซ์พันซอนย่าแตงโมดีมากซอนย่าอุ้ยกรอบมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงจูนมันคือแตงโมอ่ะอ้าวโอเคถ้าจูนนี่มันบอกว่าเป็นองุ่นหรือว่าอะไรนะมันกรอบอ่ะมันชื่นใจอ่ะจะสำลักเลยอ่ะมันเหมือนเรากินจากสวนอ่ะน้ำฟุบเข้าคอเมื่อเรากินตะกรวนนะแม่อร่อยมีน้ำเม็ดอะแต่นี่ไม่คายที่เลยไม่เป็นอะไรกับร่างกายส่วนเรื่องไส้ติ่งอะไรอะก็มีโอกาสมีโอกาสแต่ไม่ขนาดนั้นหรอกเม็ดอันนั้นไม่ได้กินเลยเลยเดี๋ยวเม็ดอะไรเขาเรียกฝรั่งไม่ได้กินเลยเจ๊ทั้งที่มันอร่อยมากแล้วก็ชอบก็เด็กอ่ะบ้านเองมีฝรั่งแดงไหมมีฝรั่งพี่นงไม่ใช่บ้านหนูนะส่วนคนอื่นเขาแต่ว่ามันกินกันได้คราวที่แล้วที่เองที่เองกับไอ้กันจิไปฟิลเตอร์อ่ะเอาไปนะกินที่ไหนอ๋อพี่ต่อยก็ไม่ได้ไปนี่หว่าแม่ผัดไก่ลำพญาลำพญาคือแบบโอ้ยแบบถ้าเองตัดสินใจมากับเจนะรับรองเองกรี๊ดคือผักสดๆเมี่ยงเอ้ยแบบบะหมี่หรืออาหารแบบอาหารเยอะมากขนมไทยแล้วก็ของทอดกุ้งหมึกอะไรคือแบบเขาเอามาขายแบบแล้วขายไม่แพงอันนี้ประเด็นคือไอ้ฝรั่งขี้นกอะฝรั่งขี้นกอะกล่องละ20บาทของละ20บาทก็มี30บาทมีความสุขมากแล้วอร่อยนะฝรั่งขี้นกที่มันจากไส้แดงๆอ่ะกินเหมือนกันไม่แตงโมใช่ป่ะแช่เย็นๆฟินมากนั่นแหละฝรั่งอย่างนั้นอร่อยแล้วก็มีผลไม้ที่แบบอยู่ตามบ้านอะไรเงี้ยเขาก็มาขายอะไรเงี้ย
ยอดยอดฟักทองเนี่ยลืมบอกให้ซื้อเม็ดขนมอ๋อเหมาเขามาแล้วได้แค่กล่องเดียวมาให้ตุ๊กตาเหมาเลยโอ้ยน่าจะเป็นคอตุ๊กตาไม่ได้ไลฟ์ให้แฟนเพจดูตลอดไงเดินแบบมันคนก็เยอะเหมือนกันพาฝรั่งไปฝรั่งซึ้งใจว่าน้าน้อยพูดอยู่นั่นแหละว่าโอ้ยดีจังเลยที่ไม่ได้ไปฟิวเจอร์ดีจังเลยได้มาอะไรเงี้ยเพราะคือน้ำมันปริ่มคือน้ำมันน้ำแม่น้ำอ่ะน้ำคือมันเขาเรียกว่าอะไรน้ำแม่น้ำอันนี้มันไม่เคยแห้งเนาะพี่ต่อยว่าไหมจริงๆคนเปิดโลกคนพาไปคนแรกคือพี่ต่อยเดชตอนนั้นพี่ต่อยพี่ตู่มั้งพี่ตู่มาหรือไงหรือพี่ยุ้ยน่ะตอนนั้นสมัยนู้นอะไปดอนหวายก่อนเราขึ้นเรือกันไปน่ะแล้วผักเอ้ยอะไรเอ้ยช่ำพอตอนหลังมาเนี่ยไปลำพญาก็เลิศฟองเยอะมากลำพญาของกินหลายหลายคักแต่ว่าแฟนเพจหายไปไหนไม่รู้ขนมไข่ปลาหายร้านลูกชิ้นหายแล้วก็มีร้านใหม่ทดแทนเยอะเราก็เคยแวะไปแต่ตัวนั้นมันปิดนะไหมนะมันไม่เปิดมันช่วงโควิดไงแต่ว่ามองไปฝั่งตรงข้ามมันเป็นอันนี้ไงเขาเรียกอะไรนะพวกผักบุ้งผักบุ้งงามงามนะครับผมเนี่ยนครปฐมกับนครนายกแม่แบบว่าฟิลคล้ายๆกันเลยนะเนาะบรรยากาศดีอะนะบรรยากาศของกินในแต่นครปฐมจะเยอะกว่าหรือว่าเราไม่รู้ก็ไม่รู้นะนครปฐมเยอะกว่าเนาะของกินอะเนาะแต่ว่านครนายกก็จะเป็นสไตล์ตะวันออกผสมกับตะวันออกเข้าไปแต่นครปฐมของกินอลังการงานของกินเยอะราคาก็ไม่แพงมีแทบทุกอย่างเลยอ่ะตั้งแต่พุทธมณฑลสาย2หรือสาย3เนี่ยแหละไอ้ตุ๊กตามันดูว่าร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่บุฟเฟ่ต้องไปทำคอนเทนต์แล้วนะ50บาทนี่เท่าไหร่ยังไงได้หมดเลยกินให้อ้วกเลยมันก็จะเป็นคากิขาหมูเป็นข้าวก็คือสั่งเป็นจานแล้วก็เติมข้าวเติมต่อนได้เต็มที่เลยจนกว่าจะอิ่ม50บาทบุญกันไปเลยจนว่าเอาอยู่แถวๆนครปฐมแถวๆพุทธมณฑลถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจใครมีข้อมูลก็บอกหน่อยนะแต่ก็แค่ซื้อมาทำกินเองก็จะตุยแล้วแค่ซื้อทำกินเองก็เจ็บแตงโมน่าไปปั่นแตงโมคือแบบเกรดแบบพรีเมียมมากเราซื้อแพงนะไม่นะสมัยก่อนนะไม่นะโอ้ยพอ200 300ลูกเดียวอ่ะซื้อพวกตำรถที่เขาอย่างดีใช่ไหมล่ะช่างกิโลช่างกิโลแต่เนี่ยเนื้อนี่คือเนื้อนั้นเลยสู้ได้เลยอ่ะในราคานี้ลูกเท่าไหร่ไหม560ได้ไหมร้อยหนึ่งได้ไหมลูกนี้เหรอ80โหช่ำนี่คือซีกเดียวด้วยนะเออลูกคือลูกดีอ่ะเพราะหนุ่มบอลน่ะชอบเว้นมอเตอร์ไซค์มาซื้อให้ทีละลูกลูกละ200ไม่แล้วแล้วมันกินแล้วชื่นใจดีแตงโมที่บอกว่าเยี่ยวรถที่นอนเลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นน้ำแตงโมเป็นผลไม้ที่เป็นน้ำไงมันก็น้ำแทรกอยู่เลยแค่มีแบบกากใยจากตัวแตงโมแค่นั้นเองชอบกินแต่คือตอนนี้มันอิ่มแต่คนถ้าคนเป็นไตกินได้พอบอกแตงโมใช่ไหมมันถั่วมันจะมีโพแทสเซียมด้วยไม่แน่ใจต้องลองดูดิลืมบางคนเป็นไตอ่ะส้มฝรั่งกล้วยอะไรเงี้ยฝรั่งก็กินได้แต่ว่าไม่มากอะไรเงี้ยส้มกล้วยอะไรเงี้ยห้ามกินผลไม้หลายอย่างห้ามกินมันมีส่วนผสมของโพแทสเซียมเยอะโพแทสเซียมเนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะพอแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ได้เป็นแบบรุนแรงขนาดนั้นต้องคนที่เขาเป็นไตวายเรื้อรังทำไมไม่กินอันนี้ทำไมอ่ะไม่ควักออกสื่อไงก็ออกไปนอกจอไงเฮ้ยคนเผลอคุยอยู่ในเพจพยาบาลอ้วนแน่เลยต้องคอยบอก
อย่าหาทำเพจหลายเพจเนี่ยแฟนเพจวิ่งกันเป็นลิงแบบว่าวิ่งกันแบบว่าโอ้ยเจ๊มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนบาบาร่า morning in California hello my friend oh watermelon is wonderful very very cheap $2 or $3 $3 ฝนเขาว่าจะตกนะคืนนี้เขาก็ว่าจะตกเพราะตื่นตกอยู่เป็นแบบกลางคืนอะหน่อยๆแต่แรงป่ะไม่แน่ใจเพราะว่าแรงไหมท่วมมันตกตีสี่กว่าตีห้าถึงหกโมงเช้าไงบนห้องมาสเตอร์เบดรูมกระเบื้องมันเป็นกระเบื้องโบราณเป็นกระเบื้องอะไรนะอะไรๆอย่างนั้นอะซีแพคโมเนียปะมันไม่กระทบฝนไหมแต่กระเบื้องอันเนี้ยดังกระเบื้องเมทัลชีทที่ต่อเติมเนี่ยดังมันเลยไม่รู้เรื่องเลยฮู้แล้วมันไปห้องกระจกไงแต่จากบนห้องมันเห็นรอบครึ่งหน้าบ้านหมดเลยสงบบ้านเนี้ยบอกเลยเงียบเหมือนทอยกิติการนั่นแหละเพราะว่าปิดดังนั้นแล้วใช่ไหมล่ะพอดึกแล้วปุ๊บก็เงียบนอนกันตั้งแต่สองทุ่มนะเดี๋ยวนี้หกสองทุ่มปิดบ้านกันหมดแล้วอ่ะโควิดอ่ะพังพินาศเรื่องสังคมสมัยก่อนวอนหมดหน้าบ้านหน้าบ้านพี่ต่อยนี่คือสุดยอดแล้วสายปาร์ตี้มาเหล้าเอ่ยเบียร์เอ่ยคนไม่กินเหล้าก็นั่งกินนมค่ะหมายถึงเปรียบเทียบอ่ะนะแต่ก็นั่งกินยังนึกถึงคิดถึงน้องพูดถึงอ่ะบรรยากาศสมัยก่อนอ่ะปาร์ตี้รวมกันที่บ้านไอ้ตั้งแต่ไอ้ลูกพี่เดียยังน้อยน่ะน้องอะไรนะน้องกันน่ะเออยังแบบยังน้อยๆน่ะพวกนี้เป็นหนุ่มกันหมดแล้วน้องติ๊กอีกคนนึงใช่ปาร์ตี้ทุกวันพี่ติ๊กนี่ได้กินแซลมอนประจำใช่แซลมอนได้กินใช่แซลมอนสดสดซูชิอ่ะแล้วก็อะไรนะของยายแรมอ่ะบ้านประจำเลยอ่ะปอเปี๊ยะน้ำจิ้มน้ำจิ้มฝอยน้ำจิ้มของเขาน่ะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะอร่อยพี่หมวยก็มีซั่วใช่เออมีซั่วพี่หมวยอร่อยจริงคือรสชาติมันไม่ได้อะไรนะแต่ตัวเส้นอะไรเงี้ยมันได้อ่ะทุกปีก็คือเหมือนกันทุกปีเลยเออไม่เปลี่ยนเออเขาหวยเป๊ะมากเออ ถ้าดูอยู่ขอหนึ่งถาดถ้าดูอยู่ขอหนึ่งถาดมาเลยมาให้ถึงที่ร้านแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงหมี่ซั่วเนี่ยภาพจำคือสมัยตอนเด็กๆยายดมเขาก็ผัดสไตล์นี้ให้กินเหมือนกันเพราะว่าเวลาตุ๊จีนเราไม่ได้บ้านเราไม่ได้เชื้อจีนใช่ไหมเขายายดมเขาผัดให้กินแล้วยายดมอ่ะเขาเหมือนเลี้ยงหัวหมูเป็นตัวเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยแล้วแม่เขาจะใช้วิธีหั่นเป็นชิ้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 นเหมือนทำเมี่ยงอ่ะเหมือนหั่นหมูอ่ะเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเหมือนจากลงแกงนั้นอ่ะแต่เป็นหัวหมูเป็นหน้ากากอ่ะแล้วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเลยนะแล้วยายดมใช้วิธียังไงรู้ไหมเอาสามชั้นไอเอาหัวหมูอ่ะพันกับผัดแล้วนะผัดอะไรนั้นเนี่ยผัดเส้นหมี่ซั่วเออเสร็จแล้วจิ้มซีฟู้ดแล้วกินอร่อยมากใช่ยังหรือถ้าเราทำเป็นแบบว่าค็อกเทลก็ได้นะทำแบบเป็นชิ้นระวางเป็นชิ้นระวางแล้วก็จิ้มซีฟู้ดแล้วก็กินทำไมวะกินแล้วจะต้องอ้วนทำไมวะกินแล้วจะต้องแบบไฮแคลอรี่ทำไมวะกินแล้วต้องไฮคอเลสเตอรอลสมัยฮะอาดัมกับอีฟพระเจ้าสร้างมาหรือว่าใครสร้างให้แบบเกิดความแบบอย่างนี้กินมากแล้วจะต้องอ้วนใครคิดคะกินมากแล้วน้ำตาลขึ้นใครคิดคะไม่ดีเลยเนาะมันจะได้แบบเอออะไรเงี้ยเว้นไว้สักเรื่องว่าทำไมตอนเด็กๆเขาบอกว่ามึงกินไปตาเดียวขอย่ายเธอกินไม่ได้เออกินไปตากินไปตาแต่ตอนนั้นคือไม่ได้นึกเรื่องกินไงเจ๊ก็ใจใหม่มันไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมันมีเรื่องอะไรให้คิดเยอะแยะที่ไม่ได้เรื่องกินอะแต่พอโตมาแล้วทำไมพวกนี้กินอะไรดีตอนเด็กๆมึงกินอยู่แค่นี้จริงเลยอะคือกินแค่จริงเลยแล้วเดี๋ยวงานแล้วนะอ่ะโบวี่อยู่ที่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีจะบอกอะไรให้จูนอะไรคือบ้านรัตนโกสินทร์200ปีอ่ะรัตนโกสินทร์200ปีมันอยู่ตรงนั้นน่ะบ้านหนูนิดป่ะอันนั้นอยู่ฝั่งปทุมเวชใช่มั้ยไม่พอไปสุดทางแล้วก็อยู่ฝั่งทางนู้นไปหาซื้อของกินไอ้โบวี่ไปหาซื้อของกินบ้านมันอยู่ตรงสะพานปทุม
ะพานปทุม2แล้วก็บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่อยู่ตรงวัดปู่สวงรู้จักไหมรู้จักที่ว่าอยู่ซ่อมสร้างแล้วมองมาเห็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เห็นพระองค์ใหญ่ๆอ่ะหมู่บ้านอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกับอันนั้นเลยหลังไม่ใหญ่หรอกบ้านใหม่อ่ะแต่ก็คือเป็นสัดเป็นส่วนไงเขาคือใช่กำลังพอดีถามว่าเลือดดมเธอแต่งยังไงอะไรค่ะหมายถึงว่าบ้านหลังใหญ่มันก็ไอ้นี่ไงก็ตามเขาเรียกอะไรนกน้อยทำรังแต่พอตัวตอนเจ๊แต่งงานกับลุงใหม่ๆเจ๊ก็ซื้อคอนโดเจ๊ก็ซื้อคอนโดก่อนแล้วก็ถึงสเต็ปไปบ้านทาวน์เฮาส์วันนี้เมื่อ7ปีที่แล้วยังรีโนเวทชั้น3ชั้นอยู่เลยเออมีแล้วเจ๊แท้ฮะมีแล้วที่เจ๊แท้โดนโกงด้วยเอ้ารายละเอียดไม่อยากพูดปวดหัวทำไมโดนโกงช่างช่างที่รับเหมาอะไรเงี้ยแบบดองงานแบบบ่ายเบี่ยงอะไรเงี้ยโอ้หมดเงินไปเยอะหลายแล้วตอนนั้นน่ะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีตังค์มีแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเยอะที่จะแบบแบกความเสี่ยงให้มันบานได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้มีเงินเยอะก็ทำแบบเพื่อให้มันมีพื้นที่ในการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ที่จะพูดเนี่ยจะเล่าให้ฟังไม่รู้คนอยู่ในนี้กี่คน200กว่าคนใช่ไหมไอ้ตอนแรกนึกว่าไอ้โบวี่เขาไปเช็คอินอยู่รัตนโกสินทร์200ปีจริงๆเจ๊นึกว่าไอ้รังสิตซิตี้มันคือคนละที่กันเนาะพี่ต่อยเนาะไอ้รังสิตซิตี้หมู่บ้านแฟตปลาทองเคยได้ยินไหมห้อง 50,000 ก็มีขายอะแบบราคาแบบห้องถูกมากเนี่ยตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแบบถ้าซื้อติดกันทั้ง4ห้องเนี่ยแล้วก็ทุบๆๆเป็นอันเดียวกันอะก็ได้วิลล่าใหญ่เบลอเบล่าเลยยังมีคอนโดที่ถูกมากเลยนะนั่นแหละอยู่ตรงนี้แหละรังสิตซิตี้จูนนึกถึงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วตรงมาทางปทุมมันก็จะผ่านปทุมเวสอีกฝั่งนึงไปตลาดรังสิตข้ามทางรถไฟนึกออกไหมตรงไปต่อเนื่องตรงไปทางตลาดพูนทรัพย์พอลงไปหน่อยนึงมันก็จะถึงเนี่ยแหละก่อนถึงตลาดพูนทรัพย์ก่อนถึงตรงนั้นไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะก่อนถึงคลองประปามันจะมีนั่นแหละเขาเรียกนะแฟตปลาทองใช่ไหมพี่ต่อยยังมีคนขายห้องราคาถูกอยู่แสนกว่าบาท50,000ก็มีถ้าเกิดคนมาอยู่กรุงเทพแล้วทำงานละแวกนี้นะยอมซื้อห้องถูกเพราะว่ามันสูงสุดมันมีแค่3หรือ4ชั้นว่า4ชั้นมั้งตึกเนี้ยมันไม่มีลิฟต์หรอกแต่มันสูงแค่4ชั้นมั้งก็ได้อยู่นะใช่แล้วดีกว่าเช่าเพราะว่าถ้า 50,000 ใช่ไหมสมมติถ้ากู้ก็ผ่อนหน่อยเดียวอาจจะกู้ได้เกิน50,000 อ่ะจูนห้องก็คือสภาพไม่มีอะไรจริงๆถ้าคนไม่อะไรนะทาสีปูกระเบื้องเองหรือทำพื้นเองอะไรเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีกว่าไปอันนี้ใช่ใส่วอลเปเปอร์เดี๋ยวนี้ถูกเองเนาะมันมีราคาอย่างนี้อยู่จริงๆตอนเนี้ย 50,000 เนี่ยเจ๊ไปเจอในกลุ่มคนรักดอนเมืองก็เลยคุยกับไอ้โบก็เลยบอกมีจริงหนูก็เคยเห็นเจ๊อะไรเงี้ยก็เลยเห็นไอ้โบมันเช็คอินก็เลยนึกว่าเอ้ยมันไปดูวะอะไรเงี้ยอยากฟังก็เลยบอกไม่ใช่คนละที่กันแล้วมันก็ไม่ได้เปี่ยวขนาดนั้นด้วยนะตอนเนี้ยเหมือนคนก็อยู่กันเยอะมีร้อยกว่าตึกจูนร้อยกว่าตึกไม่เยอะขนาดก็แฟตปลาทองสมัยก่อนตอนนั้นเรายังอยู่ประถมอยู่เลยที่แฟตปลาทองตอนนั้นใครวะโน้ตใครอีกวะที่เป็นพรีเซนเตอร์เนาะสมัยก่อนเนาะโคเวอร์เป็นคนดังอะไรเงี้ยเมื่อ10-20ปีที่แล้วอุ้ยไม่อยู่30กว่าปีเราน่าจะประถมอะแล้วมันก็เหมือนกับว่าปี40นะฟองสบู่แตกแล้วนิติมันเจ๊งล้มกันไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตึกยังมีคนมาอยู่ไงพี่ต่อยมันขายท่อตลาดติดธนาคารเต็มทุกวันนี้ยังมี 50,000 นะถ้าใครสนใจไปตามนะเผื่อว่าแบบเข้ากรุงเทพมาแล้วแบบอยู่แถวลังซีดอะไรเงี้ยทีนี้ฟาซิลิตี้ก็เกิดจากคนในชุมชนนั่นแหละชั้นล่างทุกตึกมีร้านของชำมีเซเว่นมีอะไรอยู่ในชุมชนเหมือนเป็นเคหะหนึ่งเป็นชุมชนอ่ะก็อยู่กันใช
ช่ไม่ต้องไปเช่าเราก็ดูเรื่องความปลอดภัยด้วยการติดกงลวงกงลวดกงเหล็กอะไรไปมันไม่ได้เปี่ยวจนน่ากลัวขนาดนั้นนะที่เห็นนะคนที่เขาแบบว่าเงินเดือนน้อยๆเขาก็ซื้อได้ป่าต๊อปใช่ไหมเออป่าต๊อปด้วยถูกต้องมีป่าต๊อปมีโน้ตเชิญยิ้มแล้วก็มีมเนนุชด้วยป่ะใช่บอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงคือใครคุณป้าอันนี้ป่ะป้าอะไรวะอังคณาเอ้ยอะไรวะป้าอะไรสักอย่างผู้หญิงอะมีคนนึงนั่นแหละนั่นแหละแฟดป่าทองไม่ได้มีที่เดียวไหมป่าต๊อกป่าต๊อกไม่ใช่ป่าต๊อปป่าต๊อกล้อต๊อกอะเกิดทันไหมไม่ทันหรอกไม่ทันจริงคือเกิดมารับรู้เลยก็เสียแล้วอืมแต่ว่าแฟดอันนี้เขาขายแล้วได้มันเป็นไอ้นี่ไงมันก็เป็นเหมือนเคหะเป็นเคหะเนี่ยก็ซื้อมาบางทีซื้อ 50,000 เงี้ยเราแต่งห้องเพิ่มแล้วขายหลักแสนได้เลยเนี่ยมีคนที่เขาทำแล้วเขาก็หมุนเวียนขายทอดตลาดอะไรวนเวียนกันอยู่เนี่ยยังมีราคานี้อยู่พ่อหนูเคยไปที่แบงคอกกันอ่ะเยอะมากคือตึกก็เยอะมากอยู่กันเป็นหมู่บ้านใหญ่อ่ะพูดง่ายใช่เนี่ยยังมีห้องถูกๆอย่างนี้อยู่แล้วก็ถนนก็กว้างนะข้างล่างก็จะโล่งข้างบนก็จะเป็นถ้าเกิดว่าคนแบบทุนน้อยๆหรืออยากแบบใช้ชีวิตอยู่หรืออยากเป็นส่วนตัวนะซื้อแบบที่มันเป็นห้องติดอ่ะจูนดึ้งๆแล้วก็อยู่ไอ้เจ้าโบกี้อ่ะเขาก็อยู่แถวๆปากเกร็ดแต่ห้องเขาก็จะไอ้นี่หน่อยก็อยู่ในเมืองหน่อยเขาก็ผ่อนหมดไปห้องนึงซื้ออีกห้องนึงเหมือนอยู่ไม่อยู่บ้านแต่ใช้ชีวิตอยู่คอนโดอ่ะแต่มีหลายห้องเอาไงอยู่กันเกือบทั้งครอบครัวญาติเจ๊เอลูกน้องเจ๊ก็มีตรงวัดไฟเขียวที่เป็นสีชมพูสีอะไรไม่รู้เห็นป่ะก่อนถึงโรงเรียนนั่นก็เป็นคอนโดขายเหมือนกันก็มีหลายที่อยู่ชูสีคือใครชูสีก็ดาราตลกคู่กับล้อต๊อกล้อต๊อกชูสีสามีนกวนิดาเก่าป่ะสามีเก่านกวนิดาที่ติดยาชูสีพูดนักบวชผู้หญิงอันนี้ชูสีผู้หญิงอ่ะเขาบอกป้าชูสีป้าชูสีเอาเหรอใครวะดาราตลกเล่นคู่กับล้อต๊อกเหรออืมป้าชูสีให้รู้เรื่องกันไปโอ้ยคุยเรื่องโบราณนะเนี่ยอ๋อมีสุมนอะไรอ๋อโอเคโอเคนึกออกเลยเนี่ยแม่นแล้วล่ะแม่นแล้วล่ะแฟดปลาทองพรีเซนเตอร์แค่นี้ก็คือรู้เรื่องละใช่จริงจริงด้วยก็พี่แก้วก็พี่แก้วกับลูกสาวคุ้มทุกสิ่งคุ้มคุ้มทุกสิ่งคุ้มแต่ตาทองยอมเพียงแค่ห่างหันดันสุขสันต์สบายสบายเนี่ยเกิดไม่ทันไปถึงขั้นนั้นแล้วอ่ะเอาไงเล่าสิป้าแก้วป้าขาวก็จองแฟดปลาทองนี่แหละแต่จองแล้วไม่ได้แฟดหมายถึงว่าโกงโกงมันล้มก็ล้มปี40ไงอ๋อต้มยำกุ้งอืมปี40คือแฟดปลาทองก็เลยล้มแล้วนิตรงนิติอะไรล้มเป็นตึกร้างแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือมีคนไปอยู่อ่ะไม่รู้ได้เงินคืนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ผ่านมา 20-30 ปีณตอนนี้ขนาดชวนยังมีห้องราคา 5,000 อยู่ 50,000
จนแกมาจองบ้านที่แต่อยู่แกไม่เอาแกกลัวโดนโกงเพราะตอนนั้นก็ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเหมือนกันแกเลยไม่เอาไม่ขึ้นหมายถึงอะไรอ่ะก็คือปีมีแต่ที่อยู่อ๋อพี่ต่อยจองตอนพรีเหรอจ้ะโหดอยู่นะโอ้มันไม่ได้มันนะมันมากแม่มันมากแม่มันมันมากแม่ยังไงเขาให้จองแค่ 5,000 นึงแล้วแถมมาไม่มีตังจะไปหากด ATM ป้าแก้วบอกเอาของพี่โกนอ๋อเครื่องอีกเครื่องนึงเหรอเครื่องนู้นจะเปิดให้ดูว่ามันคืออันไหนลืมไปว่าอยู่ในไลน์เครื่องนู้นจะเปิดให้จูนดูว่าห้อง 50,000 ก็มีงงมากไปถึงขั้นนั้นไปเลยอ่ะเอาวะก็คิดว่าถ้ามันเป็นของเรามันก็ต้องเป็นของเราไงใช่เพราะว่าซื้อบ้านเขาก็จะบอกหมดเลยว่าพี่ต่อยยังไม่มีเงินเดือนแล้วก็จองบ้านมันยากนะมันยากนะเขาก็จะพูดอย่างนี้เป็นแม่ค้าเฉยๆมันไม่มีเงินเดือนด้วยแล้วก็ต้องหาผู้ค้ำผู้ร่วมผู้ร่วมโอ้ยไม่รู้จะหาใครแล้วก็ทำแต่งานพอมาดูบ้านถูกใจพี่แก้วก็เอาเลยจองเลยขำพี่ต่อยอ่ะโทรตามเจ๊มาให้ช่วยเซ็นค้ำประกันจะซื้อรถซื้อรถยังไม่ผ่านโปรเลยเพิ่งเรียนจบพยาบาล ยังเป็นเพิ่งจะไม่กี่ เดือนยังเป็นนิสิตพยาบาลอยู่จะให้มาค้ำบอกค้ำอะไรยังไม่ได้ผ่านประเมินเป็นพยาบาลเลยใช่ไหมไปจองรถเขาพูดไม่รู้เรื่องอะไรนึกว่าไม่พี่อ่ะไปจองรถไปจองบ้านอ่ะพี่ไม่ต้องกระบะเนาะพี่ไม่มีคนค้ำใช่ไหมบ้านพี่ไม่มีคนกู้ร่วมพี่กู้ผ่านคนเดียวพี่ก็นึกว่าแม่งรถคันแค่นี้มันต้องกูต้องผ่านหรือว่าที่ไหนแน่นอนว่าต้องกู้ร่วมเออหากู้ร่วมหาคนค้ำคนไหนคนค้ำทำไมอ่ะไม่บาทอ้วนเพิ่งจะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแต่เองนะซื้อรถทำไมต้องหาคนผู้ร่วมนะคนนั้นน่ะสิหาคนค้ำหาคนค้ำทำไมต้องมีคนค้ำเราก็ซื้อรถไงกู้เงินซื้อรถไงดาวแล้วก็เพื่อที่จะผ่อนก็ต้องมีคนไปค้ำแต่สมัยตัวไม่มีแล้วไม่ต้องค้ำไม่รู้อะถ้าเราจ่ายเต็มก็น่าจะไม่เต็มดาว 20% ไม่เห็นต้องมีคนค้ำเลยไม่รู้อะอันนี้ก็ต้องหาคนค้ำประกันด้วยนะรถอะดาว 200,000จำไม่ได้เลยเนี่ยว่าซื้อรถยังไงอ๋อคันแรกซื้อแบบมือสองของบัตรอ้วนอ่ะคันที่สองซื้อวางเงินเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่ก็ว่าเอาแล้วผ่อนหาใครว่ายากเอาแล้วของพี่ผ่อนทำไหมแต่มันมีช่วงนึงที่มันรุ่งเรืองมากอ๋อต้องคำแปลกมากทำไมถึงไม่ต้องคำจนซื้อในยุคคุณยิ่งรักหรือเปล่าใช่ๆว่าแล้วซื้อในยุครถคันแรกอ่ะเขาไม่ต้องแบบโอ้โหซื้อง่ายมากเลยไม่ได้อะไรของเขานะก็ใช่แต่ไม่ถึงว่าโปรมันปล่อยแบบปล่อยรถเต็มที่เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้จนก็ว่าไฟแนนเชียลมันทำไมจนง่ายจังเลยไฟแนนเชียลมันง่ายแบบขั้นสุดเลยตอนนั้นอ่ะคือปล่อยจนคือนักเศรษฐศาสตร์ก็กลัวกันเลยอ่ะว่าเศรษฐกิจจะระเบ้อเพราะรถคันแรกอะไรไงที่ตอนนั้นอ่ะของเองได้โปรนั้นแหละจะคันแรกไม่คันแรกก็ได้ถูกหมดก็ว่าคือซื้อง่ายหมดซื้อง่ายมากแค่เอาตังค์สมัยก่อนยากเนาะแค่เอาตังค์ไปอ่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้เงินคืนกับเขาด้วยนะแล้วก็มานั่งมันต้องซื้อต้องขับต้องจองกูจะไปหาใครวะนึกขึ้นได้บาดวนโทรไปเป็นว่ายังบาดกูเลยเพิ่งทำงานได้เดือนที่2หรือ3อ่ะเป็นพยาบาล ICU อยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณต่อยโอ้ยหน่อยจะให้คนเป็นพนักงานใหม่มาค้ำวะสันแค่ตัวเองเนี่ยทำงานเนี่ยต้องจะหาคนมาค้ำเลยแม่ก็ยังไม่เลยแม่ก็คุยอยู่กับน้าอ้วนแม่ก็เล่าน้าอ้วนจองรถเพื่อให้ไปหาคนค้ำหรือหาคนค้ำตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยน้าอ้วนบ้านฝั่งค้ำเนี่ยนะเดียจะหนูค้ำให้เอ้าเรายังไม่ได้พูดถึงเลยหนูค้ำให้บอกยังไม่ทันรู้จักกันนานเลยยังมาอยู่บ้านด้วยกันเพิ่งเดี๋ยวนะอยู่บ้านถึงปียังวะ2ปีเออแล้วอ้วนจะดูคำให้คือพี่ต่อยมาอยู่ดอนเมืองแล้วประมาณปี2ปีแล้วบ้านอ้วนเรียนจบแล้วก็มาทำงานตอนแรกอยู่เกษตรราชประชาชื่นแล้วก็มีนานี่เริ่มทำงานละมีนาไปมีนาปี48แล้วก็หลังจากนั้นถึงเดือนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปอยู่บ้านประมาณสักครึ่งเดือนมั้ง
แล้วกลับเข้ามาทำงานได้ไม่กี่เดือนคุณต่อยก็คุณต่อยจะให้คำประกันรถวีโก้ให้ใช่ไหมวีโก้ป่ะใช่คำยังไงก้อนคำไม่ได้ได้ฮัลโหลเรื่องแบบนี้ก็ฟังกันหรอโชคดีอ่ะแล้วได้น้องบ้านแบบตรงข้ามคือเป็นคนอื่นใครจะไปทำให้เออใครคือซอยบ้านเนี้ยคือแปลกประหลาดมากอืมเดี๋ยวทำให้เขาพูดกันอย่างนี้อ่ะบอกเขาเรามันจะเป็นของเราเนาะกันเลยว่าอย่างนี้แล้วไม่งั้นไม่รู้ไปหาใครค้ำหรอกอืมหายากนะคนค้ำใครจะค้ำให้ใครเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันอ่ะใช่คือความเฟรนลี่เนาะสัมผัสได้ก็นั่นแหละบอกว่าอุ้ยอยู่หมู่บ้านยิ่งเป็นพี่เป็นน้องกันเลยที่หมู่บ้านยังคิดอยู่คันต่อไปจะเอาอะไรดีวะกะว่าถ้า 150,000 นี่ก็จะปล่อยละ 150,000 กิโลคือถ้าไม่งั้นน่ะคือมันเริ่มแบบไอ้นี่แล้วไงต้องดูแลไอ้นี่แมนเทนแนนซ์แล้วอ่ะก็จะเปลี่ยนรถแต่จะไม่ซื้อพั่มเพื่อหรือซื้อรถหรูเพราะว่าเราไม่มีรสนิยมที่ว่าซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นเพื่อนๆมีคำแนะนำก็แนะนำได้นะบัดอ้วนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าซื้อรถอย่างเงี้ยเอาผ่านอะไรเงี้ยเราไม่เอาไม่ผ่านเอาไม่ผ่านคือมันใหญ่เกินอยากได้ SUV นี่แหละก็สวยนะ SUV อย่างเดิมที่ใช้อยู่นี่แหละแต่อาจจะแบบลองเปลี่ยนค่ายไหมอะไรเดี๋ยวดูก่อนลอง Ford ไหมอะไรเงี้ยว่าสวย Everest อ่ะสวยไหมว่าสวยชอบ Everest สวยไหมล้านห้าล้านห้าคือตัวต่ำถ้าตัว 4Wheel ตัวท็อปมันอยู่ที่ปลายๆอ่ะเกือบ 2 ล้านก็สวยอยู่ Fortuner ไม่ชอบลองแล้วอะ Fortuner เคยขับของไอวิจำไอวิได้ไหมคือเคยขับ Fortuner แล้วมันมีบางอย่างที่แบบไม่มันแปลกๆไม่ชอบแล้วก็ไม่ชอบไม่ชอบฟังก์ชันของที่นั่งของผู้นั่งเท่าไหร่จูนเคยขับ Fortuner มั้ยขับของพ่อเจไม่ชอบตรงด้านหลังไปอ่ะมันพับไม่ได้บางทีเจ๊เป็นคนขนของเยอะใช่ป่ะแต่ Fortuner จะเป็นอย่างงี้ฟิ้งอย่างงี้แล้วก็มีความรู้สึกเวลาขับเร็วๆอ่ะ Fortuner ไม่ค่อยเกาะเวลาบางทีเจ๊ขับรู้สึกมิว7นี่เป็นสิ่งแรกที่จะซื้อตอนแรกแต่พอไปทดลองขับไปทดลองขับไม่ยังไม่ได้ขับเลยแค่ดูฟังก์ชันแล้วก็ที่นั่งแคบคือเจ๊ตอนนั้นคือคนในชีวิตมีแต่ตัวอ้วนใช่ไหมก็ต้องเอาคนอ้วนไปนั่งเอาตัวเองลองไปนั่งทุกจุดของที่นั่งไงสรุปว่าอีปาเจโร่ได้สุดปาเจโร่นี่คือเป็นสิ่งสุดท้ายมิซูบอกเอาเด้อกลัวซ่อมวุ่นวายกว่าอะไรเงี้ยอารมณ์อะไรไม่ชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายความคิดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเออส่วนใหญ่ก็จะต้องแบบอ่ะโตโยต้าแหละโตโยต้าเออโตโยต้าฮอนด้านะอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องไม่เลยพอไปเป็นมิตซูเฉยเลยแล้วก็แต่ตั้งแต่ไหนก็เลยเคยชอบมิตซูชอบปาเจโร่แต่ก่อนเป็นกระบะเฉยๆนะปาเจโร่มันจะเป็นของที่ถ่ายเพื่อนถ่ายตั้นเหรอหรือก่อนหน้านั้นอีกไม่แต่มันเหมือนนานแล้วนานมากแต่เป็นกระบะนะแต่ว่ามันใช้คำว่าปาเจโร่เหมือนกันครั้งแรกที่จะซื้อคือจะซื้อมิวเซเว่นวรรณพรแล้วพอไปอ่ะเบาะหลังสุดมิวเซเว่นนั่งไม่ได้จริงเตี้ยแคบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานมันแบบไม่ตอบโจทย์พอเป็นปาเจโร่แล้วเออถูกต้องแล้วพอจะซื้อคันต่อไปก็เลยกลายเป็นปาเจโร่สองคันเจ๊ซื้อปาเจโร่คันที่สองแล้วเนี่ยคันเนี้ยตอนนี้เคลียร์เลยถ้าฟอร์ดใช่ไหมเอเวอร์เรสต์อะฟอร์ดใช่ไหมเออรู้สึกว่าอย่างนั้นแหละเหมือนไปลองแล้วคือตอนนั้นอะเทียบ2อันนี้แล้วฟอร์ดแพงกว่าอะไรเงี้ยแต่ความเท่ความอะไรใกล้เคียงกันแต่ปาเจโร่นั่งสบายกว่าเบาะท้ายสุดอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงๆท้ายสุดคนตัวอ้วนไม่ได้นั่งหรอกเป็นลุงแอดบ้างเป็นใครต่อใครบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าก็เป็นสัมภาระแต่ถ้าถึงขั้นเอาผ่านเดี๋ยวต้องมันเออคูโบต้าให้มันจบๆไปคูโบต้าไปอีแตนไปอีแตนไปเลยอีแตนไปเลยนั่งอยู่นี่อีต่อ
อีต่อยอีต่อยอีแตนเอ้ยนึกถึงสมัยก่อนนะสักคาดนาเดี๋ยวเนาะมีงูนะมีงูนะคาดนามันจะมีเขียดกระโดดอ่ะเก็บเขียดเก็บเขียดเก็บปลาหลุดปลาหุ้ยลืมบอกนี่แหละพี่ต่อยพี่ต่อยกินปลาหลุดเป็นไหมเป็นของซ้อมอุ้ยที่ตลาดลำพญาจูโน่เยอะมากเหรอตอนนึ่งข้าวเหนียวคือไม่ได้ไลฟ์สดทุกคนก็จะไม่รับรู้เนาะเพราะว่าไปแบบไม่ได้ไลฟ์สดไปไลฟ์สดตอนกินเป็ดอย่างนั้นอ่ะคือมันพลุงพลังไงพี่นาน้อยเขาก็แขนหักเนาะก็ต้องช่วยประคับประคองกันไปยายดมก็ขาเนี่ยยายดมก็ขาไม่ค่อยดีเนาะก็แบบจะมาไลฟ์สดอยู่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยนั่นแหละปลาหลุดอ่ะเป็นจานแบบชาวบ้านมาขายอ่ะต้องมีแมตต์ล้างตาแก้ตัวแล้วมั้ยจูนสักเสาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแดดเดียวแบบไอ้นี่ชมพู่อ่ะชมพู่ลูกใหญ่ๆสีแดงๆอ่ะกับสีชมพูหน่อยอ่ะแต่ลูกใหญ่ๆไม่รู้เต็มเลยซื้อมาช่ำชมพู่ฝรั่งกับส่วนฝรั่งเยอะมากผลไม้รากไม้เยอะจริงๆใครอยู่ลำพญามั่งได้เลยนะแต่ถ้าวัดไร่ขิงคงอลังการกว่านี้แต่วัดไร่ขิงอย่าไปตอนนี้โอ้โหมันคาเฟ่รอบๆมันเยอะแล้วมันทำให้รถติดมากตอนนี้คาเฟ่ที่มันมีบึงแล้วเขาย้อมสีน้ำนะที่ลำพญาดีกว่าลำพญามันไปง่ายมันไปง่ายวิ่งตามโคกินกันหมดแล้วเหรอโอ้ยเก่งจังเลยคุณใหญ่คุณมากจริงๆนะมีเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาปวดขี้ก็จะแบบลาละแต่ก็เออมันไปละมันบอกรอได้นอนได้เอาพรุ่งนี้วันเสาร์นี่ว่าเนี่ยเหรออรรถพรพรุ่งนี้วันเสาร์นะธุระบัตรวันมีธุระเจ๊มีธุระเจ๊ต้องเคลียร์ธุระส่วนตัวไอจูนเขาก็จะไปในเมืองด้วยมีธุระแต่ก็มีธุระพรุ่งนี้มะเหมี่ยวไม่มีที่ไปรอบที่แล้วเนี่ยไม่มีคิดว่าน่าจะมีตามฤดูกาลแล้วไอเนี้ยเอกลักษณ์เฉพาะของลำพญาคือไอนี่เมี่ยงคำดอกบัวเมี่ยงคำดอกบัวตอนนี้มีเอ้าอร่อยสิมีหลายอย่างแล้วเดี๋ยวนี้มีนอกจากดอกบัวมีอย่างอื่นด้วยนะแล้วก็มีเขาทำถุงมะใหญ่แล้วก็จะมีขายกะปิน้ำปลาขายอะไรแบบชาวบ้านทำมาขายขนมโบราณแล้วก็ไอเนี้ยผลิตภัณฑ์พวกหมูฝอยหมูหยองเป็นแบบเหมือนของฝากจากทะเลอ่ะเพราะแถวนั้นมันใกล้ๆไงมันลำน้ำอันเนี้ยเม็ดขนุนเขาอร่อยเม็ดขนุนเผือกจำไม่ได้แล้วรสชาติเป็นยังไงหูอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยไม่เหมือนที่ไหนเลยขนาดที่ชัยนาทว่าอร่อยแล้วนะของป้าคนนั้นอ่ะอร่อยมากจริงๆยอมรับเลยยอมเลยอ่ะเขาทำอร่อยมากก็ลุงกินกระทงเงินก่อนหมดเลยอ่ะไอ้บักใหญ่อย่างเนี้ยตุ๊กไอ้ตุ๊กมันกินกล่องอย่างนี้หมดเลยกล่องละร้อยอ่ะกินแบบบึ๊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 บอย่างเงี้ยเลยอ่ะถ้าจูนไปน่าจะสนุกแล้วผลไม้ไอ้ที่อันนี้ไงพี่ต่อยที่มันเป็นเรือผลไม้ดองแบบ30-40ชนิดอ่ะจำได้อ่ะตอนนั้นไปได้จูนก็ไปใช่ไหมที่มันอยู่ในเรือแล้วก็แบบดุ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 แล้วเขาก็ให้แบบตักอันนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมึกไข่หมึกอ่ะไม่ฝอยก็มีที่แบบว่าใหญ่กว่าฝอยมาหน่อยอะไรเงี้ยกระโทดอะไรเงี้ยตอนนี้เวลานึกก็นึกยากแล้วพอไปแล้วมันละลานตากินไม่ไหวไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วก็ปลานี่ไง ที่บ้านอ้นซื้ปลาตะเพียนน้อยบ่ลุงแอดปลาตะเพียนลุงข้าวเป็นหม้ออยู่ไหนแล้วล่ะเจอบ่ปลาตะเพียนน้อยอ่ะพี่ต่อยแล้วบ้างทีเล็กงั้นน่ะแล้วทอดให้มันกรอบแบบกินได้ทั้งอันอย่างนั้นน่ะไม่ยอมถอยเนาะบัดอ้วนถอยเองดีกว่าทุกคน3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วกี่ทุ่มแล้วไม่ยอมถอยกันจริงๆแหละ It's quarter to 10 p.m. at night We have to go very very late ไปแล้วเด้อไปแล้วไปแล้วทุกคนขอตัวแทนนะคะ5 คนกล่าวคำว่าฝันดีจ้าก็จะไปอาบน้ำอาบตาฝันดีจ้าราตรีสวัสดิ์จ้าคุณนะโอ้โหกินเป็นไหมคะกินไม่เป็นนะคะแบบนี้ชอบเลยค่ะแบบนี้มันไม่ใช่แนวเลยเนาะไม่ใช่เลยไปแล้วเจ๊มันจึ้งมากนะแบบเนี้ย
ส่วนนาอะไรอย่างเงี้ยนะดูอ่ะมันทำเก่งมากคนเนี้ยนะทำสวยด้วยเก่งด้วยมันเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยต้องให้เขาแล้วล่ะต้องยอมเขาแหละยังไม่พิมพ์อีกฝังดีฝังดีโอเค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 จ้าขอให้รำขอให้รวยขอให้สวยหล่อดีกันเงินมากมีขอทุกท่านรวยสะดุ้งรวยสะดุ้งจงรวยสะดุ้งคำพูดกิริยาวาจาใดๆที่ไม่สุภาพดูสนุนสกุลตังกราบขออภัยด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกวันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายวีดวิวรักนะจวบจวบ